ไม่สิ้นไปท่านจะอยู่ได้100ท่านเคยบอกว่าเราเนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดเราจะมีอายุอยู่ได้100คือในปีนี้หลวงปู่สังวานท่านเกิดเดือน4เดือน4ก็คือเดือนมีนาเนี่ยเดือน4ปีมะโรงพ.ศ. 2459จะท่านสิ้นไปเมื่อปี2547ช่วงนั้นอายุประมาณสัก88ประมาณถ้าไม่ผ่าตัดในปี47ช่วงประมาณสักพฤษภาในปีนั้นเนี่ยลุงปู่สังวานท่านมาอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่ปี46มาเผาศพก็เลยไม่ได้กลับเคยฟังประวัติหลวงปู่สังวานบ้างเปล่าไม่เคยเนี่ยหลวงปู่สังวานเป็นเล่าให้ฟังในๆก็จะเล่าหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านเป็นลูกของโยมห่วงพ่อชื่อห่วงแม่ชื่อวาดจันเรืองเป็นพี่ชายของโยมส้มส้มจันเรืองโยมส้มนี่เป็นน้องแต่งงานกับโยมพึ่งนามตระกูลจันเรืองเหมือนกันโยมส้มนี่ก็คือเป็นพ่อของโยมแมนโยมแมนก็คือแม่ลุงพ่อสนองเป็นลูกพี่ลูกน้องลุงปู่สังวานเป็นลูกพี่ชายโยมแมนเป็นลูกน้องชายโยมแม่นี่เป็นน้องสาวของโยมโยมเทียบโยมเทียบก็คือยายอาตมานี่แหละโยมเทียบเป็นแม่ของโยมแชมโยมแชมเป็นแม่อาตมาเนี่ยแม่อาตมาเป็นล้านหลวงปู่สังวานนั่งสมาธิหลวงปู่สังวานท่านก็เป็นสาวนะตั้งแต่หลวงปู่สังวานออกมาจากป่าช้ามาช่วยญาติมาซ่อนญาติหลวงปู่สังวานท่านก็บวชมาครั้งหนึ่งแล้วท่านก็สึกไปเพราะว่าท่านท้องหนังสือไม่ได้ได้แต่อิติปิโสกับพระหุ้งท่องบทแล้วก็ให้พรท่านก็ช่วงนั้นบวชไปคือบวชแล้วก็เป็นพระบ้านเขาเรียกพระชายเงินนะไม่ได้ทำสมาธิถ้าท่านเจอลุงพ่อมหาทองทีแรกท่านก็คงจะอยู่คงจะบวชแล้วครั้งแรกท่านก็ไม่รู้เรื่องสมาธิไม่รู้ว่าพระต้องทำตัวยังไงบ้างก็เห็นเขาก็พระก็มีกินก็นอนร่องยางอยู่ตามจ้างยังวันบางทีก็ไปดูนั่งกันด้วยแถวบ้านเยอะแยะนี่ก็ท่านก็อยู่อย่างนั้นแหละท่านก็เลยเบื่อหนังสือท่องไม่ได้ก็เลยสึกเวลามีงานศพมีอะไรท่องมาติกาบางสกุลอะไรสวดอภิธรรมอะไรเขาไม่ได้ก็เลยสึกแต่ใจเขาใจหลวงปู่สังวานท่านบอกว่าท่านอยากจะอยู่แต่ว่ามันด้วยการไม่รู้หนังสือเนี่ยก็เลยสึกพอมาบวชครั้งล่างเนี่ยก็คนเราจะบวชเนี่ยมันก็ต้องมีบุญวาสนาบารมีเก่านี่เนี่ยบีบให้บวชก็เหมือนอย่างกับพระสมัยพระพุทธเจ้าก็มีไล่ๆคนที่บุญนี่มาบวชให้บีบแบบบีบให้บวชนั่นแหละถึงปู่สังวานก็ถูกความป่วยเนี่ยบีบคั้นทำกินไม่ได้มีครอบครัวก็ทำกินไม่ได้ป่วยหนักแบบผมงอกเลยอายุ30กว่า35ผมงอกท่านก็ไม่รู้เรื่องสมาธิก็มีแม่ชีชื่อจินตนามาอยู่ที่เขาใหม่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อสดคือวิชาธรรมกายหลวงพ่อสดซ่อนวิชาธรรมกายก็เรียกสมถะนั่นคือธรรมกาย
ทำไมซ่อนวิปัสสนาซ่อนแต่สมถะลุงพ่อโสดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลุงพ่อนงวัดดอนมาดานอยู่บางลีอาตมาเคยไปดังลุงพ่อนงนี่ดังในจังหวัดสุพรรณอำเภอบางลีถ้าไปถามว่ารู้จักลุงพ่อนงไหมทุกคนจะรู้จักคนรุ่นเก่ารู้จักหมด ลุงพ่อนงเป็นลูกศิษย์ลุงพ่อเนียมลุงพ่อเนียมวัดน้อยอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณเป็นเกจิดังท่านเซียนพระจะรู้จักลุงพ่อเนียมนี่ลุงพ่อนงเนี่ยก็เป็นพระปฏิบัติคือพระสมัยก่อนเนี่ยที่จะออกเครื่องรางคล่องข้างเนี่ยพระต้องมีฌานฌานเนี่ยจะทำอะไรให้สำเร็จทำวิปัสสนาก็สำเร็จถ้ามีฌาน ถ้าไม่มีฌานทำวิปัสสนาก็สำเร็จแต่ว่าช้ามันมากจะเพียนก่อนสำเร็จพอคิดไม่หยุดวิปัสสนาคือความคิดคิดไปเรื่อยๆคิดในกายตัวเองไม่ได้คิดปังนอกนะไม่ได้คิดว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่ใช่คิดว่าร่างกายเราก็ดูกายดูผมคนเล็บฟันนั่งเนี่ยคิดไปเรื่อยๆคิดอยู่ในกายเนี่ยเรียกวิปัสสนา พิจารณานั่นแหละคือความคิดนั่นแหละทีนี้ลุงพ่อนงนี่ลุงพ่อเนียมในท่านก็พระมีฌานก็ทำเครื่องรางต้องข้างดังลุงพ่อเนียมไม่ดังลุงพ่อเนียมวัดน้อยเป็นอาจารย์ลุงพ่อนงวัดดอนมาดันอยู่อำเภอช่องพี่น้องอยู่ใกล้ๆตลาดบางลี่ก่อนเข้าตลาดบางลี่ เขาเรียกโผอ้นแถวๆนั้นแยกโผอ้นทำไมอาตมาเป็นนุ่มๆอายุ16-17ไปอยู่นั่นอ่ะ ทีนี้แม่ชีจินตนาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดหลวงพ่อสดเนี่ยเรียนมาจากลุงพ่อนงแต่ลุงพ่อนงมีวิปัสสนาลุงพ่อนงนี่เป็นพาลหันนะแต่ลุงพ่อสดไม่เป็นทำไปทำไปทำไปก็มีแต่ธรรมกาย ที่ไม่ได้ว่าธรรมกายนะคือหลวงพ่อสดธรรมกายซ่อนวิชาธรรมกายคือดูกายตัวเองเพ่งเอาแสงเพ่งเข้าไปตามท้องตามที่ใดที่หนึ่งอะก็นั่นแหละเขาเรียกสมถะวิปวิธีทำสมาธิเนี่ยจิตสงบมีฌานแต่ไม่บรรลุธรรมคือไม่ได้พิจารณาร่างกายเพ่งอารมณ์อย่างเดียวเขาเรียกเพ่งฌานทำสมาบัติตายแล้วเป็นพรหม แต่ถ้าเพ่งอย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยไม่ทำวิปัสสนามันจะเป็นพรหมลูกฝักเขาเรียกพรหมลูกฝักอายุจะยืนแต่ถ้าไปซ่อนคนแล้วซ่อนผิดลุงพ่อสนองท่านบอกอาตมาว่าวิชาเนี่ยถ้าไปซ่อนคนเนี่ยซ่อนไปซ่อนไปเวลาจะตายถ้าเข้าฌานไม่ได้ตกนรกคนซ่อนจะตกนรกเพราะซ่อนคนผิด ซ่อนวิชาผิดวิชานิพพานมีตัวมีบ้านเนี่ยผิดนิพพานไม่มีอะไรนิพพานคือความว่างว่างจากความคิดจิตวางตลอดเหมือนคนเข้าฌานแต่มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดว่างจากความคิดว่างไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือนิพพานไม่มีโลกกฎล่องอะไรไม่มีจิตมันจะว่างตลอดไม่มีความโลภไม่มีอะไรทั้งหมด มันจะเป็นนิพพานคือความว่างก็คือฌานเนี้ยถ้าเข้าไม่ได้จะตกนรกถ้าซ่อนคนผิดก็ซ่อนกันก็อย่าไปพูดเรื่องเข้าดีกว่า พูดไปกันอย่าพอติดคุกเข้าอีกเขาก็จะติดคุกกันอยู่แล้ว นี่คือการซ่อนผิด น้อมรับเข้ามาห้าตัวเนี่ยซ่อนผิดผู้จะย้ำให้เอารับที่นี้ลุงปู่สังวานมาบวชครั้งเนี่ยด้วยความป่วยบีบคั้นให้บวชท่านก็เลยแม่ชีจินตนาก็เลยซ่อนให้ทำสมาธิทำสมถะนี่แหละสมาธิเนี่ยถ้าจิตสงบท่านก็ทำจนจิตสงบแบบไม่รู้จะทำอะไรทำงานก็ไม่ได้ก็อยู่บ้านทำสมาธิไป สมาธิมันเกิดพอดีช่วงนั้นแฟนท่านนะโยมบางอ่ะ
ป่วยผลไม้ก่อนป่วยจะไม่อาบน้ําอาตมาเคยไม่อาบเป็นอาทิตย์ห้ายมาแล้วถึงจะอาบขอให้เช็ดตัวอย่างเดียวท่านก็เลยไปอาบน้ําให้ภรรยาท่านก็คือตักน้ําไปลาดศีรษะความร้อนที่อยู่ในตัวที่เป็นไข้มันก็เลยเฮ้ยขึ้นไปที่จมูกท่านก็เลยได้กลิ่นเหมือนศพพอได้กลิ่นปุ๊บท่านก็ปัญญาเมื่อเกิดเลยเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่อาบน้ำไม่กี่วันก็เม่นไม่อยากเข้าใกล้ท่านก็คิดบวชเลย ท่านก็จิตเป็นสมาธิแล้วล่ะก็เลยคิดบวชตอนนั้นอายุพ.ศ. 2494อายุ35ก็เลยไปบวชเที่ยวนี้ก็ไปบวชที่วัดบันถึงท่านตัดสินใจไปบวชก็ยกแฟนให้เพื่อนไปยกเมียนะให้เพื่อนไปเอาไปหายไปอยู่กับเพื่อนพอที่บ้านหลวงปู่สังวรก็มีแต่ผู้ชายก็มีพี่ชายมีโยมวุฒิคนโตโยมเวทปู่สังวรคนที่สามแล้วก็มีลุงพ่อบุญตอนล่างมาบวชน้องชายมาบวชอีกคนก็ เลยไปบวชที่นี้ไปเจอลุงพ่อมหาทองมาซ่อนอภิธรรมอยู่ที่วัดบ้านถึงแต่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกนั้นก็เลยลุงพ่อมหาทองบอกว่าพูดให้ฟังว่าพระเนี่ยมีสองอย่างพระเรียนไปด้วยทำวิปัสสนาไปด้วยหรือทำสมาธิไปด้วยกับเรียนอย่างเดียวเลยว่าเราไม่รู้หนังสือก็มีสมัยก่อนพุทธเจ้ามีเยอะคนไม่รู้หนังสือเป็นพระอรหันต์เยอะก็แนะนำหลวงปู่สังวรว่าให้ไปอยู่ในป่าช้าดีไม่รู้หนังสือไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเงี้ยไม่ต้องไปท่องหรอกพระไตรปิฎกไม่ต้องไปอ่านก็ได้ในตัวเรานี่นะคือพระไตรปิฎกไปเปิดดูเอาในตัวเนี่ยผมคนเลยฝันนั่งเนี่ยคือพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสรู้มาจากร่างกายตัวเองไม่ได้ตรัสรู้มาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีในร่างกายของทุกคนไปเปิดอ่านเอาสำเร็จจะรู้พระไตรปิฎกหลวงปู่ทั้งวันท่านรู้พระไตรปิฎกหมดเลยนะออกมาจากบันทึงเนี่ยมาอยู่วัดทุ่งเนี่ยวัดทุ่งสมัยก่อนเขาเรียกดอนวัดต่ำวัดมันอยู่ในทุ่งนาตอนนั้นน่ะเป็นวัดร้างสมัยนั้นหลวงปู่ทั้งวันยังไม่ไปสร้างเป็นวัดร้างเขาเรียกดอนวัดต่ำทุกวันนี้เขายังเรียกสักคนเก่าๆจะเรียกดอนวัดต่ำทางเข้าวัดทุ่งก็เลยหลวงพ่อมาทองก็เลยให้หลวงปู่สังวรเข้าป่าช้าหลวงพ่อสังวรก็ได้พอดีจังหวะชอบอยู่พอดีก็ชอบนั่งสมาธิไปบวชครั้งนี้ก็นั่งสมาธิก่อนจะบวชท่านข้อพอท่านว่าเป็นคนรวยนะบ้านหลวงปู่สังวรรวยมีสมัยก่อนเรียกเครื่องใช้นั่งมีเครื่องใช้นั่งอยู่ที่คนแรกของอำเภอสามชุกเครื่องเที่ยวนี้ก็เรียกภาพยนตร์ช่ายภาพยนตร์บ้านหลวงปู่สังวรมีก่อนเขาทั้งหมดก็เลยบอกว่ามีปล่อยเงินกู้ด้วยก็เลยบอกว่าให้พ่อคนเนี้ยข้อทำบุญสักครั้งหนึ่งจะบวชเนี่ยข้อคนที่มากู้เงินเนี่ยให้เอาที่ดินที่เข้ามายึดไว้เนี่ยให้เอาคืนเขาให้หมดเลยมีกี่คนก็แล้วแต่ให้คืนให้หมดไม่ต้องไปเอาเงินเขาคือจะทำฐานก่อนบวชก็เลยพ่อท่านก็ตามใจก็เลยเอามาให้ก็ไปตามไปบอกให้คนที่เอาเงินไปมารับคืนไปเอาสัญญามาด้วยมาฉีกทิ้งโดยไม่ต้องเอาเงินมาใช้พ่อท่านก็ทำตามก็เลยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบวชก็เข้าป่าช้าหลวงพ่อมาทองก็แปลสิ้นให้ฟังว่าคือหลวงปู่สังวรบวชครั้งแรกไม่รู้สิ้นเลยนะท่านไม่รู้อะไรเลยคือเมื่อไปเข้าอุโบสถก็ที่พระเขาลงปฏิโมกข์กันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลเป็นไทยก็แปลมันก็เป็นบาลีอย่างเงี้ยอาตมาก็เคยท่องแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรทีแรกเคยท่องเคยได้ท่อนเดียวอะไรเรียกอะไรเรียกท่องปฏิโมกข์
สุนาสุเมพันเตสังโฆจุปปสโทปนารโสยาติสังกตาปัจจังลังสังโฆปสทังอุกเลยะยังไงก็ไม่รู้แปลว่าอะไรปู่สังวาลนั้นก็ไม่รู้แปลว่าอะไรที่สึกมาเพราะไม่รู้เลยสิ้นก็ไม่รู้บวชครั้งแรกไม่รู้อะไรเลยกินกันนอนท่านบอกเช้าไอ้บินธบาตก็มีลูกศิษย์ไปแม่ก็เอาข้าวไปส่งก็ลูกศิษย์ห้าบไปให้ทำกับข้าววันหนึ่งสี่ห้าถ้วยหกถ้วยทุกวันเลยพอกลางวันก็ไปอีกห้าบไปอีกห้าบข้าวไปส่งลูกชายคนสมัยก่อนก็ทำบ้าทั่วไปทุกบ้านเลยทุบหัวปลามั่งต้มไก่มั่งไปถวายพระให้พาก็กินก็นอนไม่เคยบอกว่ามันบาปนะหลวงปู่ทั้งวันไม่เคยบอกกับพ่อแม่เลยว่ามันบาปนะท่านยังท่านเสียดายท่านบอกพอได้ธรรมะแล้วแม่ตายไปแล้วช่วยแม่ไม่ได้เลยพ่อยังช่วยได้ก็พ่อยังอยู่แม่ตายก่อนท่านก็มาแปลให้ฟังว่าสิ้นนี่มันมีอะไรบ้างห้ามฆ่าสัตว์ห้ามโกหกห้ามลักทรัพย์แล้วก็แปลสิ้นพงพระให้ฟังว่าพระห้ามทำอะไรบ้างหลวงปู่ก็จำไว้ท่านความจำดีคนพอมีสมาธิในพูดอะไรสักหน่อยก็จำได้ท่านก็เลยยกสุภาษิตจากพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกมาพูดให้ฟังพอหลวงพ่อมาทองเนี่ยเป็นพระมหาปริยัติสามประโยคหลวงปู่สังวานไม่ได้เรียนหนังสือก็มาสอนว่าท่านก็ยกหัวข้อมาให้ฟังว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะท่าภูตังประชานาติแปลเป็นภาษาไทยว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังความสงบหรือยังสมาธิให้เกิดจิตที่เป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสี่ก็ทั่วๆไปก็คือหลักของการสมาธิสมาธิคือสติปัฏฐานสี่หลวงปู่สังวาลก็สอนสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อมาทองบอกให้ท่านก็พูดให้ฟังมีกายมีสี่อย่างที่เราจะทำอยู่ในประชาไม่ต้องไปทำอะไรกลางวันจะนอนกลางคืนนอนตื่นเดียวมันจะตื่นไปหลับไปกี่ชั่วโมงแล้วแต่ถ้ามันตื่นลุกเลยอย่านอนเช้าอย่านอนอย่างแบบบิณฑบาตชั่นข้าวแล้วไม่ต้องนอนมืดค่อยนอนให้อยู่ในประชาท่านก็กลัวพี่นะกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสี่กายคือร่างกายเราเนี่ยให้รู้แต่ร่างกายเราให้ใจอยู่นั่งอยู่คิดก็คือจิตก็ดูกายไปเรื่อยลมเข้าลมออกนี่เนี่ยทางไปนิพพานพุทธเจ้าจะไปนิพพานก็ดูลมเข้าลมออกนี่แหละที่เป็นพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้าได้ก็ตรัสรู้ธรรมะได้คือดูกายตัวเองลมเข้าลมออกดูไปเรื่อยๆก็พิจารณาไปเรื่อยลมร้อนลมเย็นเวทนาคือสุขทุกข์เฉยสุขก็เวทนาทุกข์ก็คือเวทนาเวทนาทางจิตนั่นแหละสุขก็จิตทุกข์ก็จิตก็คือเนี่ยเวทนาสามสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดนู่นคิดนี่นี่คือจิตคิดแล้วก็ให้รู้นะรู้ว่ามันคิดแต่ก็ไม่ใช่คิดไปเรื่อยคิดเห็นอะไรก็แบบมันคิดก็รู้มันคิดแล้วมันจะดับตัวรู้เป็นตัวดับสติที่ตามกับกรรมไปมันจะทำให้ดับแต่ต้องอยู่ในกายตัวเองตลอดจิตคิดก็รู้ก็น้อมมาที่ลมหายใจมันคิดแล้วก็น้อมมาลมหายใจเหมือนพลากสุภาษิตเรียกพลากเหมือนพ่อเมียได้กันลูกสาวไปได้กับผู้ชายมาพ่อแม่เขาพลากพอไปอยู่ด้วยกันเขาก็จับพลากออกมาให้มาอยู่บ้านไม่ให้ไปก็คือเนี่ยเราพากจิตก็แบบเนี่ยพอมันคิดก็พลากกลับมาเอามาไว้ที่ลมหายใจนี่คือการฝึกสมาธิเป็นเบื้องต้นท่านก็สอนหลวงปู่สังวาล
ท่านก็จำไว้ว่าจิตธรรมธรรมคือเกิดดับเกิดดับความคิดว่ามันเกิดพอมันคิดนี่คือเกิดไม่คิดดับธรรมเป็นธรรมธรรมคือการเกิดดับเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งของร่างกายเนี่ยความคิดมันก็ไม่เที่ยงก็คือเนี่ยเป็นธรรมท่านก็จำมาว่าเราเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆก็บอกเฮ้ยเราเนี่ยที่มันไม่รู้อะไรเนี่ยคือจิตมันยังไม่เป็นสมาธิท่านก็เลยไม่นอนไม่นอนนะท่านไม่นอนนานนะยิ่งคืนแรกท่านบอกโอ้ยพอบ่ายๆเข้าไปในป่าช้าน่ะก็ห้ามเรือกันไปเขาเรียกเรือสัมปันตัวขนาดสักลำขนาดสักใหญ่ไม่ใหญ่ลำเล็กๆก็เอามุงไว้ล่างหนึ่งโอ้ลำบากอ่ะปู่สังวันเอามุงไปก็มันก็ไปผูกไว้ก็ไปปากหลักแล้วผูกเป็นซี่ไส้มุงซี่ไส้ก็ครอบไว้ที่เรือก็นั่งอยู่นั่นน่ะแต่ห้ามนอนกลางวันคืนนั้นโอ้จิตตื่นตลอดกลัวพี่มันจะไปหลับยังไงได้คนกลัวพี่หลับก็เห็นแต่พี่ไงท่านก็กลัวแต่พี่ทั้งคืนเลยนั้นบอกจิตมันตื่นดีอย่างอยู่ในป่าช้านี่มันไม่ง่วงเลยไม่เคยง่วงไม่ห้าวเลยมันระแวงอยู่ตลอดเลยมันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยไฟก็ไม่มีสมัยก่อนเป็นตะเกียงท่านก็เลยอยู่นั่นน่ะคืนแรกคืนหนึ่งเลยจ่าไปบินธบาตออกไปบินธบาตโยมเขาก็คิดว่าพระนี่อยู่ในวัดบันทึงห่มผ้าสีเหลืองเมื่อก่อนไม่ได้ห่มสีกลักไงตอนล่างหลวงปู่สังวานท่านมาแยกให้เป็นสีกลักคือมันจะไม่ปนกับเขาที่อื่นก็เป็นสีเหลืองตอนนั้นท่านก็บวชห่มสีเหลืองอยู่ท่านก็เลยไปบินธบาตเขาคิดว่าพระวัดบันทึงมาแต่หลวงปู่สังวานท่านเข้าประชาไปแล้วเขาเลยเอาข้าวมาใส่บาตรให้ไม่ให้กลับเขาคิดว่าเดี๋ยวก็ไปเอากลับที่วัดนั่นแหละเพราะพระมันต้องไปชั่นรวมกันท่านไม่ได้กลับมาได้แต่ข้าวมาสักพีหนึ่งท่านก็เดินกลับมาในประชาก็ไม่รู้ทำไงก็เอาน้ำสุพรรณเรียกข้าวจานน้ำรู้จักไหมมีข้าวมีจานมีน้ำเขาเรียกข้าวจานน้ำมันชั่นไม่ได้ข้าวเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเช้ามาให้ข้าวเปล่ามาอีกท่านก็เลยเอาน้ำมาใส่ในบาตรเอาข้าวใส่ชั่นข้าวทัพพีเดียวแต่กลางวันไม่ให้นอนลุงปู่มหาทองบอกไม่ให้นอนชั่นข้าวแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วฝึกซ่อนอริยบทสี่ทำอริยบทสี่คือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้จิตมันอยู่กับกายตลอดคือฝึกเดินก็ข้าก้าวก็รู้คือสติประธานสี่ก็คือต้องทำในอิริยาบถสี่ให้เป็นมหาสติถ้าได้อิริยาบถสี่มันจะเป็นมหาสติคือสติที่นอนก็มีสตินั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติเขาเรียกมหาสติสติอันเนี้ยคือมันจะจิตมันจะไม่คิดเรื่องอื่นมันจะคิดอยู่เรื่องตัวคนเราบางทีนั่งสมาธิมาคืนมานั่งเนี่ยพอมันง่วงไปเดินก็ลืมสติไม่อยู่เดินมันต้องอยู่กับเดินด้วยเพื่อฆ่าความง่วงจิตมันจะได้อยู่กับกายตลอดทีนั้นก็ทำวันนั้นก็ชั่นข้าวจานน้ำไปแล้วรุ่งขึ้นก็ไปบินเขาก็มีไส้กลับมาให้มั่งแต่ก็ไม่เยอะเขายังคิดว่าเป็นพระบันทึงทำอยู่งั้นได้น้อยมานานพอเริ่มได้เยอะท่านก็เอาไปให้ลุงพ่อมหาทองลุงปู่สังวรเนี่ยท่านก็ตันอยู่คือสมาธิเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยคนสมัยก่อนเขาจะซ่อนลูกให้กตันอยู่คือพาลูกเข้าวัดลุงปู่สังวรเนี่ยพอไปทำสมาธิอยู่ในป่าช้าเนี่ยไปบิณฑบาตพอได้อาหารเนี่ยท่านนึกถึงลุงพ่อมหาทองเอาไปให้เอากับข้าวไปให้เอาข้าวไปให้ไปถวายหลวงพ่อมาทองเอาข้องดีๆไปให้อาจารย์ที่เลือกท่านก็ชั่นเองชั่นในป่าช้าอยู่มาวันหนึ่งมันมีคนเสี่ยงคนมาสวดในป่าเนี่ยบันทึกมันป่ามันทึบกว่านี้นะตุพันธ์ทำไมก่อนป่ามันทึบ
เขาเรียกป่าดงดิบละไม่ก่อนมีคนมาสวดมนต์ได้ยินเสียงอิติปิโสภะคะวาอะระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาอิติปิโสภะคะวาพุทโธสวดไปเรื่อยท่านก็อยู่แบบยังไม่ได้สมาธิตอนนั้นก็จิตมีสงบมั่งไม่สงบมั่งเป็นแบบลักษณะอย่างครับประมาณสักคณิกะสมาธิสงบมั่งไม่สงบมั่งปฏิบัติใหม่แต่ท่านป่วยตอนนั้นพ่มท่านงอกพ่มมันงอก ท่านก็เลยถามว่าจิตมันเริ่มสงบมาถามว่าได้ยินก็เลยถามกำหนดจิตถามว่าท้องอะไรบอกก็จะป้องกันไว้ให้สินี่ท่านเล่าให้ฟังเล่าให้อาตมาฟังแล้วก็อยู่มาไม่กี่วันเขาไปบินธบาตมีคนเอาหนังสือมาใส่ให้ท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรท่านอ่านไม่ออกก็เลยไปให้ลุงพ่อมาห้าทองดูท่านบอกนี่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันมีคนท่องบทเนี่ยลุงพ่อมาห้าทองท่องให้ฟังแล้วก็อยู่มาไม่กี่วันลุงพ่อลุงปู่ตั้งวันยังไม่ได้ท่องเลยนะลมมันมาลักษณะข้างหน้าจะเป็นลมพายุมันมากลางคืนท่านบอกว่าหูยังกับป่าช้าจะแตกต้นยางใหญ่ๆกิ่งมันหักลงมาตกมาท่านไม่เป็นไรท่านบอกประมาณถ้าค่ำต้องค่ำเดือนมันกำลังขึ้นบทนี้ชื่ออาการวัตสูตรเมื่อก่อนอาตมาท่องปู่สังวรบอกว่าบทนี้ถ้าท่องไปเนี่ยจะคุ้มครองตัวเองได้3เดือนท่องครั้งหนึ่งเนี่ยไปไหนไม่ต้องกลัว1ไม่อดอยาก2ไม่มีใครทำลายไปไหนจะปลอดภัยรถไปทางรถทางเรือก็จะปลอดภัยท่านบอกให้ท่องไว้อาการวัตสูตรแล้วหลวงพ่อมาท่องก็ท่องให้ท่านฟังท่านก็จำยาวไม่สั้นหรอกยาวอาตมาท่องเพียงตั้งนานขนาดเปิดหนังสือท่องจำไม่ค่อยได้หรอกซับไปซับมาที่วัดนี่มีมังกรเขาพิมพ์แจกนะไปเอามาสวดจะปลอดภัยแล้วจะไม่อดท่านบอกไปไหนก็ไม่อดถ้าท่องอาการวัตสูตรอาการวัตสูตรนี่เป็นการบูชาพุทธเจ้า28พระองค์พุทธเจ้า28องค์อาการวัตสูตรเทวดาไอ้หมดอายุอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปถามท้าวสักกะเทวราชว่าจะทำยังไงไม่ให้คือเทวดาอยู่บนสวรรค์เวลาจะไปเกิดมันจะรู้จะตายนี่มันจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนเทวดากลัวที่สุดคือตายจากเทวดาแล้วไปเป็นตกนรกก็ไม่อยากตายคนเราพอรู้ว่าตายแล้วไปตกนรกใครจะอยากตายที่นั่งอยู่นี่มีใครอยากไปบ้างไม่ถ้ารู้ว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์ไปหรือตายแล้วไปเป็นคนรวยเนี่ยก็ตายดีกว่านั่งรถยากๆของบ้านเราตายไปขึ้นสวรรค์นั่นแหละเทวดาก็เลยไปถามเขาเลยบอกว่าให้เอากาวัตสูตรมาสวดแล้วจะต่อชีวิตตัวเองให้อยู่ได้สวดให้จิตมันสงบมันเนี่ยเพราะเทวดาไม่มีร่างกายที่เป็นแบบเราความปวดเมื่อยไม่มีมีแต่ความสุขอย่างเดียวนะเพราะมันติดสุขก็เลยไม่อยากตายท่านบอกให้เอาบทนี้ไปสวดนี่เราต้องสวดต้องเอาไปสวดแต่บ้านจะปลอดภัยแล้วจะไม่ยากไม่จนท่านบอกไปไหนก็ไม่อดแล้วจะไม่มีภัยอันตรายจะไม่มีคือเทวดาน่ะเจตนาจะมาช่วยหลวงปู่สังวาลนั่นแหละถ้าเขาไม่มาป้องกันที่ท่านบอกว่ามาป้องกันไว้ให้นะเทวดาบอกว่ามาป้องกันไว้ให้สวดป้องกันไว้ให้นะสิก็กิ่งไม้หักอะไรท่านก็ไม่เป็นไรตอนล่างท่านก็มาทำสมาธิเกิดแล้วท่านก็ไม่ได้ท่องตอนที่แรกยังไม่ได้สมาธิก็ท่องยังกลัวอยู่อ่ะพอ
มีสมาธิแล้วไม่กลัวอะไรนะคนที่มีสมาธิแล้วรู้ความเป็นจริงแล้วไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเมื่ออย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยไม่กลัวความตายนอนคอยความตายนั่งคอยทุกวันเลยให้ไปห้าหม้อไปพอนิมนต์ไปห้าหม้อท่านมองหน้าอย่างเดียวแซมสร้างเลยถ้าเป็นอะไรอย่าพาผมไปห้าหม้อนะถ้าหลักผมเราเข้าใจ หลวงพ่อพูดนี่พูดปุ๊บเราเข้าใจหลวงพ่อเป็นไรเราก็จะไม่พาไปหนึ่งไม่ต้องห่วงท่านหรอกท่านมีสมาธิมีฌานที่จะลีกเล้นจากความปวดความเจ็บไปได้ความตายเนี่ยท่านก็ไม่ต้องมานั่งทุกเวทนาพาที่มีฌานครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีฌานที่ท่านทําสมาธิไปเนี่ยเพื่อหนึ่งถ้าเราไม่สําเร็จ ตายเราจะได้ไม่ตกนรกจิตจะได้ไม่พะโว้พะวังไปไหนอะไรเงี้ยกลัวตายก็กลัวคนไม่กลัวตายมันก็จิตมันก็ไม่เสียคนกลัวตายก็จิตเสียเคยเล่าให้ฟัง เป็นครูบ้านอยู่นพนาใกล้ๆวัดทุ่งนะไปห้าหม้อที่สุพรรณขับรถเองไปตรวจเกษียณมาเป็น10 ปีไม่เคยตรวจร่างกายเลยวันนั้นนึกไงไม่รู้ไปตรวจพอตรวจร่างกายไปเช็คเป็นไรมั้งหรือเปล่าจะได้รักษาพอไปตรวจหมอบอกลุงหมอเสียใจด้วยนะลุงเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเนี่ยคนเราพอได้ยินบอก เป็นมะเร็งนี่มันแทบจะตายตรงนั้นเลยนะกลับบ้านไม่ได้แล้วค่าเครื่องไม่ได้กลับรถมาไม่ได้รถจอดอยู่โรงพยาบาลกลับไม่ได้เลยนอนโรงพยาบาลหมดแรงต้องให้น้ำเกลือนอนอยู่โรงพยาบาลไม่กี่คืนสี่ห้าคืนตายเลยตายที่นั่นแหละขับรถไปเองจะไปตายโรงพยาบาลคน พอรู้ว่าจะตายมันเร็งมันตายแน่นอน100%แต่มันยังไม่ได้ตายวันนี้พอจิตมันคิดว่าตายก็ตายก็ภาวนาตายอย่างเดียวนั้นนะทีนี้ก็ห่วงนู้นห่วงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้มาวัดไม่รู้จักความตายเคยจะไปเผ่าศพก็เผ่าก็ไปชะงกดูไม่ใช่เราไม่ใช่ญาติเราก็ไม่ได้มีความหดหู่อะไร มันเป็นคนอื่นมันเมื่อนไกลตัวแต่จริงๆเราไปเผ่าคนอื่นเนี่ยมันใกล้ตัวเรานะเพราะเราก็จะไปเมื่อนเข้าเนี่ยอีกไม่นานก็จะต้องไปหลวงปู่สังวานท่านได้สมาธิท่านก็เลิกทองอากาวัตสุก็มีวันท่านก็ช่วงนั่งเขาเปลี่ยนไอ้นี่ให้ ก็ไปทำกุฏิเล็กๆให้อยู่ในป่าชามีในทุ่นท่านบอกว่ากลมวันหนึ่งก้มไปบ้วนน้ำลายลงในทุ่นก้มไปดูท่านบอกหูดูมันฟุ้งปลามันอยู่ใจกุฏิ ไอ้ก้นบุหรี่เอากระดาษมามวนยาเส้นน่ะผลไม้ก้อนสูบยาเส้นน่ะแล้วก็ไอ้หัวมันก็ดำๆไอ้ที่มีไฟไหม้อ่ะทิ้งลงไปมันก็ดับมันก็ดำๆท่านบอกเมื่อนปลาซิวมันลอยคออยู่จำใต้ทุ่นกุฏิเต็มหมดเลยพอท่านเงยหน้ามาวันนั้นท่านตัดสินใจเลิกเลยเราเนี่ยมันโง่แท้ๆถ้าไม่ก้มไปวันนั้นไม่เห็นน่ะ ก็เลยเลิกสูบยาหลวงปู่สังวานก็เลิกสูบยาเพราะมามีลูกศิษย์ก็ให้เลิกหมดนะคนจะบวชสร้างอาสาเรื่องแล้วให้มาให้สูบยาเพราะสูบยาไม่ได้อะไรยานี่มันไม่ได้อะไรมันเป็นนิวรณ์มันเป็นคอยดึงลังเราแรงจะตายคนเลิกบุหรี่นี่เลิกได้เนี่ยสุดยอดเลยนะสูบมาสัก20-30 ปีแล้วอยู่ๆเลิกเนี่ย ใจเด็ดมากถึงจะเลิกได้อาตมาสูบนะสูบตั้งแต่หลังที่แรกรักสูบ
อายุ17หลักสูบพ่อแม่ไม่ให้สูบสูบทำไมเด็กก็ติดไม่ติดหรอกเราก็เที่ยงเขาแล้วก็แอบสูบพอแล้วสูบก็ออกนอกบ้านก็ไปสูบติดมาจนมาบวชอายุ20พอ17ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่20วันจะบวชคืนนี้เขามาเอามาเขากินเลี้ยงแบบกินเลี้ยงกันก็คืนนั้นสูบตะยาเนี่ยสูบว่าพรุ่งนี้จะเลิกนะพรุ่งนี้เขาห้ามสูบไปวัดเขาห้ามที่วัดนะเขาห้ามอัดทั้งคืนนั้นหมดไปไม่รู้เท่าไหร่ไปเป็นพระคนที่เขาเลิกไม่ได้เขาก็มาสูบกันนะมีพระ16องค์หนุ่มๆรุ่นเดียวกันปีเดียวกันหมดเลยไปบวชอยู่ที่นั้นชั้นข้าวห้นเดียว16องค์อาตมาก็ไม่สูบคนอื่นเขาสูบกันเขาไม่แอบสูบเขาไม่สูบให้คนเห็นตั้งแต่นั้นมาก็ติดมาจนพอสึกมามาสูบอีกนะโคตรไป3เดือน4เดือนสึกมาติดยาอีกมาเลิกจนอายุ45วันที่จะเลิกตัดสินใจแต่เลิกไล่ห้นนะโยนไฟแช็กไม่รู้กี่รอบบุหรี่นี่ทิ้งให้เพื่อนไม่รู้กี่รอบแต่ครั้งเนี่ยมันต้องเลิกพอหมอบอกว่าคุณวุฒิชัยคุณวุฒิชัยนี่ยื้อได้อีกไม่กี่ไม่นานนะมีอายุอยู่ที่นี่อีกไม่นานเป็นโรคร้ายซะแล้วหมอบอกปอดหมดแล้วรู้สึกใจให้เราจะตายเลยเนี่ยเคยได้ยินแต่คนอื่นจะตายวันนี้วันนี้ได้ยินเราจะตายหมอบอกกับเราเคยได้ยินแต่คนนั้นจะตายที่ว่านะที่ว่าไปตายนี่ก็ไปหมอบอกจะตายเหมือนกันก็เลยเลิกวันนั้นยันทุกวันเนี่ยพอซ่อมสะพานลอยประมาณ40กว่า49เลิกยากกลางคืนยังฟันเลยบุหรี่นี่เลิกยากมาก5ปียังฟันสูบมาบวชเป็นพระยังฟันมาสูบยานึกเสียใจทำไมเราไปสูบเลิกยากมากมันเป็นจิตที่มันอยู่ลึกๆอยู่ข้างในเราถึงเลิกไม่ได้นี่หลวงปู่สังวรเนี่ยท่านก็เลิกยาทีนี้ก็ปฏิบัติอย่างเดียวเลยจนท่านก็รู้ก็เห็นนู้นเห็นนี้มีวันหนึ่งก็ท่านนั่งสมาธิอยู่คือจิตเนี่ยท่านบอกว่าจิตเนี่ยที่มันสว่างแล้วเนี่ยเป็นสมาธิแล้วเนี่ยที่มันรู้เห็นความเป็นจริงหมดแล้วเนี่ยเห็นทุกอย่างหมดแล้วร่างกายก็เห็นหมดนะมองร่างกายมันจะเห็นหมดเห็นข้างในเห็นอะไรเห็นมีอะไรมีอะไรอยู่ในท้องก็เห็นหมดจิตนี่มันไม่มีอะไรที่จะบังเพราะมันไม่ต้องมามีตาแบบตาเนี่ยมันจะเห็นหมดวันหนึ่งท่านเห็นมีคนมาขุดพระกันตรงนั้นมันจะเป็นวัดเก่ามีเจดีย์อยู่ท่านนั่งอยู่ห้างเจดีย์ประมาณสัก20ว่าเป็นเจดีย์สมัยลพบุรีแถวนั้นมีพระสมัยลพบุรีเยอะที่บ้านอาตมาก็มีอาตมายังเคยได้5องค์พระสมัยลพบุรีเคยไปเจอทีนี้ท่านก็ดูในสมาธิก็ดูคนมาขุดพระกันท่านก็เลยเดินมาเดินในป่าช้านะไม่ได้ใช้ไฟไม่ใช่นะเดินไปเลยไปที่เขาขุดผ่ากันนะเดินจนไปยืนอยู่ข้างล่างไอ้คนขุดผ่าไอ้คนนั้นมันยืนอยู่ปากบ่อไอ้คนหนึ่งมันอยู่ข้างล่างมันมากัน3คนมันก็ส่งผ่าไอ้คนหนึ่งขุดอีกคนส่งผ่าไอ้คนหนึ่งคอยรับผ่าไอ้นั่นเขาส่งผ่าเขาแง่นมาที่ไอ้นี่ไอ้คนข้างบนลุงปู่ตั้งวางเขาไปยืนอยู่ข้างล่างไอ้คนนี้
อันนั้นเขาแง่มาเขาเจอหลวงปู่สังวาลเขาคิดว่าพี่มันเห็นตะคุ้มตะคุ้มมองไปก็เห็นให้พี่มันก็โดดเลยโดดขึ้นบ่อวิ่งเลยบอกพี่ไอ้ของล่างนั้นไม่รู้เลยมันก็วิ่งตามกันไปสามคนแล้วเช้าท่านไปบินทบาทท่านก็เลยมาบอกผมเมื่อคืนเนี่ยมีคนมาขุดพระมาบอกเจ้าวาด ไปเอาพระนู้นน่ะมันไม่ได้เอาไปแล้วมันคุดมันคืนมันแล้วมันก็ทิ้งพระไว้นู้นน่ะท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านไปแอบดูให้ไปเอาเขาก็มาเอาไปพอไปบูชาเนี่ยคือท่านก็รู้แล้วจิตนี่มันเห็นคนอื่นไม่เห็นเราเห็นอยู่คนเดียวถึงได้บอกว่าหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่าน ท่านเห็นที่คนอื่นเขาไม่เห็นคือจิตนี่มันสว่างหมดแล้วเห็นหลวงพ่อสนองบอกว่ามาชวนหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อไปอินเดียนิมนต์หลวงพ่อไปอินเดียไม่ไปผมไปดูมาหมดแล้วไม่ไปแล้วแต่หลวงพ่ออยากจะให้ไปเห็น เห็นสภาพที่มันมีคนเดินไปเห็นคนเห็นอะไรไงแต่สิ่งที่เห็นนี่นู้นนะท่านไปดูมาหมดแล้วไปเห็นมาหมดแล้วอินเดียมันเป็นยังไงต้นโพอยู่ตรงหน้าท่านเห็นหมดนะไปมาดูหมดแล้วไม่ไปฮะหลวงพ่อก็นิมนต์ไม่ไปนิมนต์ต้องไล่ห้นไม่ไปเวลาจะไปขึ้นมาน่าจะไปประมาณพอซ่อสะพานลอย35เนี่ยมั้งไป อยู่ๆหลวงปู่สังวาลบอกหลวงพ่อสนองไปไปอินเดียแต่ว่าแม่หลวงพ่อป่วยอยู่ตอนนั้นน่าจะปีสามห้าแม่หลวงพ่อสนองป่วยตอนอายุประมาณ80แล้วมั้งป่วยอยู่หลวงพ่อก็ไม่อยากไปเพราะแม่ป่วยเดี๋ยวเกิดไปแล้วแม่เป็นไรแต่หลวงปู่สังวาลจะไปหลวงพ่อสนองก็ไป ก็เลยไปอาจารย์จะไปก็ต้องไปก็เลยไปเอาไปนู่นไปแท่โอลังคาบ้านท่านเล่าให้ฟัง มีโทรเลขสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็มีโทรเลขไปว่าแม่ชีแมนมรณะอยู่ที่วัดท่านอาจารย์ท่านก็เลยลุงปู่ตั้งวันปะกลับไปก่อนไปก็เลยกลับมา ท่านบอกไม่เห็นใจแม่เลยไม่เคยแบบอยากจะเห็นเวลาจะตายเลยไม่เห็นที่หลวงปู่สังวาลเนี่ยก็เอามาซ่อนหลวงพ่ออีกทีพอเห็นมักเข้านักเข้าก็จนที่เคยที่เล่าวันนั้นที่ว่าไปคนมันจะตายวันเนี้ยคนเนี่ยมันจะตายจนหลวงพ่อมาหาทองไปบอกหลวงพ่อมาหาทองว่าสมาธิเชื่อไม่ได้นะ มันมีเชื้อได้ก็มีเชื้อไม่ได้ก็มีจริงก็มีโกหกก็มีมันเป็นนิมิตที่เราเห็นเนี่ยมันบางทีมันก็โกหกบางทีก็จริงว่ามาให้เชื่อถ้าเชื่อมันจะวิปลาสพอหลวงพ่อมาหาทองท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านอ่านในหนังสือแต่หลวงปู่สังวาลปฏิบัติเนี่ยท่านก็ฟังแต่ท่านก็แบบก็เราเห็นจริงๆมันไม่ได้แบบที่หลวงพ่อมาหาทองบอกว่าไม่จริง แต่นิมิตมันมีจริงมีไม่จริงเพราะอาตมาเคยเห็นเคยเห็นเมื่อตอนบวชอายุ20ทำสมาธิกลางคืนนิมิตเห็นแต่มันจริงมันจริงๆเราว่าเห็นจริงเพราะคนที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นคนจริงๆแล้วเขาก็ตายไปแล้วจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ต้องคนคู่แฝดเขาได้จะบอกเราเนี่ยเราในญาติกัน แต่เป็นพี่นะมาห้าที่ศาลาเราในญาติกันเราก็แต่ในนั้นเขาก็บอกว่าคือญาติที่ตายเนี่ยตอนนั้นอาจารย์บุญทรงก็เป็นเจ้าวาดที่วัดสังฆทานไอ้นุ่นวัดน้องไผ่อาจารย์บุญทรงคือเป็นลูกพี่แม่เขาเป็นพี่สาวแม่ตมาก็เขาตายผู้หญิงเนี่ย คือพี่สาวแม่ตมาเนี่ยเมียเป็นแต่งงานแล้วตอนนี้แฟนเขามีเมียเจ้าชู้
ไปมีเมียน้อยแต่เขาถูกทำแม่อาตมาเล่าให้ฟังว่าถูกทำเพราะเห็นว่าถูกทำมันมีวิธีทำแต่อาตมาไม่บอกเนี่ยโยมไปทำคนอื่น แม่อาตมาบอกอาตมาว่าให้ดูตรงนี้คนจะทำกันเนี่ยมันจะเห็นเรานะเห็นให้สังเกตตรงนี้ไว้วิธีทำทีนี้ตัวผู้ยิ่งทำแล้วพี่สาวแม่อาตมาก็ท้องแก่ทีนี้ก็มาก็ตีแต่เมียเมาแล้วตีแต่เมียลุงอาตมาเนี่ยมาก็เมาก็ตีแต่เมียตีเมียล่วงนะเชื่อเมียน้อยก็มาตีเมียล่วงตีตอนนั้นท้องมาถึงก็หยิบขว้านจะฟันเมียแต่ว่ายังไม่ได้ฟันคล้ายๆเงื้อจะควันจะฟันก็เลยเมียเลยโดดบ้านเลยโดดจากข้างบนท้องแก่ท้อง7 เดือนโดดจากข้างบนลงข้างล่างเลยมีอยู่มาก็ปวดท้อง ปวดท้องก็ไปห้าหมอตำแยกันสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลไปห้าหมอตำแยมาก็มาช่วยกันสมัยก่อนเขาเรียกทำอะไรเวลาคนปวดท้องเขาก็จะช่วยกันเขาเรียกอะไรช่วยกันแบบคล้ายๆเหมือนจับเด็กด้วยว่าเด็กมันไม่กลับหัวเพราะเด็กแม่โดดบ้านมานะไม่กลับหัวเพราะเด็กมันคว้างท้องอยู่ก็ช่วยกันจับเอาเด็กเนี่ยกลับหัวให้มันหัวไปอยู่ทางปลายเท้านั่นเอาให้เอาเท้าขึ้นเพราะเด็กนี่มันทีแรกมันเอาหัวขึ้นตามแม่พอมันจะออกมันต้องเอาหัวลงมันต้องค่อยๆมุ่นไปเรื่อยๆเด็กกลับเขาเรียกเด็กกลับตัวนี่มันไม่กลับเพราะว่ามันน่าจะช้ำตั้งแต่แม่โดดบ้านไม่กลับก็หมอตำแยมาช่วยกันเอาออกทำไงก็ไม่ออกตายคาบ้านเลยตายท้องกลมเขาเรียกคนสมัยก็เรียกตายท้องกลมตายทั้งกลมท้องกับทั้งนะต้องยังคนก็กลัวนะโอ้ยตายท้องกลมเนี่ยมันน่ากลัวทำไมก่อนเขาพูดกันดูไม่น่ากันจนกลัวพอเรื่องคนตายท้องกลมกลัวเลยก็เลยเอาไส้ลงทำพิธีไส้ลงเอางัดข้างฟ้าบ้านกันมาตอกลงเพราะอาตมาก็เป็นสัปเหร่อก็ตอกลงกันเอาใส่ลงก็ไปสวดแล้วก็สวดที่บ้านแล้วก็อย่าทำไมก่อนไม่มีไฟนะสวดกันตะเกียงแดงๆตอนนั้นเขาก็ไปวัดไปเผาตอนบ่ายตอนนั่งสวดแม่ตมามาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงมันดังกึกในโรงแต่คนทำไมก่อนพอยิ่งตายทองกลมยิ่งกลัวก็ไม่กล้าขยับเลยกลางวันนะอยู่ในศาลาไม่กล้าขยับก็ปล่อยไปงั้นจนเอาไปขึ้นเชิงตะกอนทำไมก่อนเขาจะเอาฟืนมาเรียงเป็นเชิงตะกอนแล้วก็เอาลงไปวางบนนั้นทีนี้สับเปลือกเราเอ๊ะตายทองกลมผ่าดูลูกมันแล้ววะตอนอยู่บนเมนก็เอามีดเน็บผ่าท้องเนี่ยอ้าวไม่มีเด็กอ่ะผ้ามันไม่มีเด็กเขาก็เลยเปิดผ้าดูเปิดผนุ่งคนทำไมก่อนจะนุ่งผ้าทุ่งอ่ะเปิดผ้าทุ่งอ้าวเด็กอยู่นี่2คนเลยอยู่วางข้าเลยแสดงว่าเด็กนั้นมันตายแต่ว่าแม่ไม่ตายนะไปผ้าท้องถึงตายคงสลบอยู่ตอนนั้นนะไม่งั้นเด็กออกไม่ได้นะจะเผาอยู่ในตอนบ่ายพระมาติกาเด็กออกมา2คนเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยมาห้าจะมาตอนนั้นตอนบวชอายุ20บอกเหล่าญาติกันเราเห็นคู่แฝดรูปร่างเหมือนกันแล้วก็เลยอุทิศบุญให้แล้วก็ให้ไปแบบก็คงจะได้บุญนั่นแหละก็คงมาห้าด้วยก็พี่ชายก็บวชเป็นเจ้าวาดอยู่เมื่อก่อนอยู่สังฆทานแล้วเขาสึกไป หมดบุญก็เลยสึกไป
ก็ไม่เลิกแล้วคนเจ้าชู้ไม่เลิกเมียตายไปคนก็ยังไม่เลิกไปเอามาอีกมาอีกคนสามคนเลยนี่ตายเป็นคนแล้วร่างจะมาไปแต่ว่าก็กรรมแกก็แรงนะโอ้แกเป็นมะเร็งที่คอเนี่ยทรมานยังมากคนปวดทนกรรมด้วยมั้งเองก็ไม่อยากเล่าแล้วญาติกันเมื่อนินทาเขาตายคนเองก็ตายไปแล้วลุงก็ทำมาเนี่ยก็ตายไปถึงว่าคนเราเนี่ยมันต้องคิดถึงความตายไว้เราเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยธรรมะก็คือนั่งนึกถึงความตายนี่ก็คือธรรมะธรรมะไม่ต้องไปห้ายในที่ตัวเราก็เยอะนั่งก็ดูมั่งลมเขาออกก็รู้สึกตัวมั่งแค่นี้ไม่ใช่นั่งใจลอยคิดถึงบ้านคิดถึงคนนู้นคนนี้เราจะยิ่งคุยกันยิ่งไม่ได้อะไรคุยกันก็มาวันก็คุยถ้าคุยกันก็คุยเรื่องลูกเรื่องล้านไม่คุยธรรมะหรอกเพราะจะไปคุยไงฟังพระเทศทุกวันวันยังค่ำเลยมาห้าโมงก็มีพระเทศนะเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มีวันนี้ก็มี11โมงก็มีเมื่อกี้ทุ่มกว่าก็มีประเทศทุกวันก็เลยไม่ได้คุยธรรมะฟังมาจนชินแหละเลยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรได้แต่ฟังการทำสมาธินี่แหละมันจะรู้ความเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่สังวาลท่านทำท่านก็เปิดพระไตรปิฎกในตัวท่านเนี่ยจนมาสร้างวัดทุ่งเนี่ยปริญญาเก้าจบปริญญาเก้าเป็นแม่ชีมาไล่อภิธรรมกับหลวงปู่สังวาลทีแรกมาไล่หลวงพ่อมหาทองพอลูกศิษย์มีลุงซึ่งเลยไล่อาจารย์พอซ่อนลูกศิษย์ไล่อภิธรรมกัน จนไล่กันไม่จนหลวงปู่สังวาลก็เลยบอกหลวงพ่อมหาทองว่าให้ท่ามแม่ชีเนี่ยมักนอกมักในคืออะไรมักถ้ามักทั่วไปที่เราเห็นก็คือมักองค์แปดสมาธิที่สมาสังกัปปะเนี่ยมักคือทางเดินของจิตของจิตที่เราจะสู้ทางไปนิพพานคือมรรคต้องเดินทางมรรคมีองค์แปดเนี่ยท่านเลยมาให้หลวงพ่อมาทองถ้ำแม่ชีว่ามรรคนอกมรรคในคืออะไรแม่ชีตอบไม่ได้นะปริญญาเก้าตอบไม่ได้ตอบแค่คือคำว่ามรรคนี่มันไม่ใช่ในหนังสือมรรคนี่มันอยู่ในจิตที่ท่านปฏิบัติมารู้ว่านี่คือมรรคพระไตรปิฎกที่ท่านเปิดออกมาท่านไม่ได้ไปเปิดอ่านมันอ่านอยู่ในใจท่านนี่แล้วในกายท่านนี่คือพระไตรปิฎกที่อ่านมาแล้วคนอื่นที่ไปอ่านหนังสือมาตอบท่านไม่ได้นะแต่ว่าคนอื่นพูดมาท่านรู้ว่าพูดอะไรบอกว่าพระไตรปิฎกมันอยู่ในร่างกายเราว่าพระสมัยก่อนไม่รู้หนังสือก็มีพระไตรปิฎกก็เมื่อพุทธเจ้าก็เป็นองค์แรกที่เปิดพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วก็มาเทศให้พระฟังพระอรหันต์ก็จำก็มาทำสังคายนากันพระอานนท์ก็มาทำสังคายนาร่างพุทธเจ้านิพพานแล้วเพื่อไม่ให้พระไตรปิฎกนี้มันหายไปเพราะทุกวันนี้ก็มีน้อยแต่ว่าพระอรหันต์มีน้อยแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าพุทธเจ้านี่ก่อนนิพพานหรือก่อนตายนอนอยู่อย่างเทศเลยนะพุทธเจ้านี่เทศเดินก็เทศนั่งก็เทศนอนอย่างเทศจะนิพพานอย่างเทศมีพระรู้ว่าพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วยังไม่ได้บวชเป็นพระเป็นปริพาชกมาพุทธเจ้านอนแล้วนอนทิ้งหัตถญาติแล้วนอนเอามือวาง
จะเข้าไปพระอานนท์ว่าไม่ให้เข้าพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็พักแล้วป่วยหนักแล้วบอกให้กลับไปพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพระอานนท์ใครมาพระอานนท์ก็บอกสุปัฏฐะจะมาถามปัญหาพุทธเจ้า ถ้าพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครตอบได้มั่งธรรมะที่จะถามเนี่ยจะมีใครรู้มั่ง พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์ปล่อยให้เขาเข้ามาพุทธทาสก็เลยเข้าไปถามว่าข้าแต่พระองค์ ในศาสนาใดที่จะมี พระอรหันต์เนี่ยต่อไปศาสนาไหนถึงจะมีหรือว่าจะต้องไปไหนถึงจะมีพระอรหันต์พระอรหันต์จะเกิดอยู่ที่ไหนหลังจากพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาที่มาถามถ้าพุทธเจ้าก่อนจะนิพพาน พูดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนจะพูดก็พูดสุปัฏฐะก่อนแล้วก็บอกว่าสุปัฏฐะที่ใดยังมีการปฏิบัติมีมรรคองค์แปดอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่มีที่นั่นจะมีพาลหันถ้าศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีมรรคองค์แปดไม่มีพาลหันพาลหันจะมีเฉพาะ ศาสนาที่ซ่อนมรรคองค์แปดมรรคมีแปดประการมรรคคือทางเดินคงรู้นะที่วัดนี่เขาก็เทศกันมาเยอะเลยมรรคมีองค์แปด แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดแล้วก่อนจะนิพพานนะก็พูดกับภิกษุอีกครั้งหนึ่งคือเตือนพระอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนิพพาน แต่มาก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เรียนแต่เนี่ยยังได้ก็จำได้อยู่ ท่านพูดว่าคือสุพรรณเรียกพูดนะภาษาเจ้าเขาเรียกพุทธเจ้าเรียกตรัสนะบอกว่าหันทธานิภิกขเวอามันตะยามิโววยธรรมมาสร้างฆ่าลาอบมาเทนะสัมปาเทธะ นี่คือพุทธเจ้าพูดเป็นประโยคสุดท้ายแล้วก็นิพพานไปเลยคือพูดจบเนี่ยก็ตายไปเลยคือนิพพานนั่นแหละก็เข้าฌานไปเลยแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราข้อเตือนเธอทั้งหลายว่าสร้างข้านทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือคำสั่งสร้างพระไว้ไม่ได้สร้างโยมสร้างพระถ้าพระรู้สร้างข้านก็จะไม่ประมาทสร้างข้านก็มีอะไรอย่างร่างกายจิตใจสร้างข้านร่างกายก็สร้างข้านความคิดก็สร้างข้านเรียกสร้างข้านปรุงแต่งที่เวลาเขาสวดศพนะเขาจะบอก ชักบังสกุลผ้าน่ะที่เขาชักนะที่เขาบอกว่าอนิจจาวัฏสังฆาลาคือสร้างข้านทั้งหลายไม่เที่ยงนอกอุปายาวธรรมมิโนมีเกิดแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโคเนี่ยเกิดแล้วย่อมดับไปความเข้าไประงับสร้างข้านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขคือระงับความคิดนี่แหละ ส่วนมากก็คนพอเราเห็นเขาชักบังสกุลเขาก็ตายตายแน่นอนเตสร้างวูปโมสุโคเนี่ยพอได้ยินคำนี้ก็ตายคือว่าชักให้คนตายแต่จริงเขาชักคนเป็นเขาไม่ได้ชักคนที่ตายหรอกคนตายไม่รู้เรื่องอะไฟเผายังไม่รู้เลยคนเป็นนี่ก็ไม่รู้อีกนะแปลให้ฟังก็ยังไม่เข้าใจสร้างข้านระดับแล้วมันถึงจะมีสุขแต่ไม่ใช่ว่าสร้างข้านดับ คนส่วนมากมีเพื่อนแม่แต่มาเนี่ย
ไม่สบายรู้สึกตื้นมาก็เวียนหัวไปห้าหม้อไม่ก่อนไม่ได้ไปห้าหม้อนู่นไปหม้อนี้เลยคนส่งที่เจ้าเขาส่งหม้อดูไปท่าว่าฉันไม่รู้เป็นอะไร หม้อก็เลยบอกโอ้มึงจะตามันคาดหม้อถักไปนั่นเลยชะตาคาดถ้ามึงไม่ไปต่อชะตามึงจะตายภายในเจ็ดวันนี่แหละโอ้โหได้ยินแค่เนี้ยสร้างคานไม่ดับเลยทีนี้สร้างคานมันต้องก็คือไม่เข้าใจเนี่ย แต่คนนี้ก็จะดับสร้างข้านสร้างข้านนี่มันคิดความคิดไม่หยุดนะโอ้กูจะตายแล้วเนี่ยแม่พระบอกกูจะตายไอ้หม้อบอกกูจะตายกูต้องไปห้าพระต้องเอาข้าวไปสมัยก่อนก็จะเอาข้าวใส่บิณฑบาตไปมีปลาก็เอาปลาไปแล้วก็เอาพระข้าวไปพื้นหนึ่งเขาเรียกไปชักบังสกุลเป็นบังสกุลตายก็เอาไปไปบอกพวกหน้าเกี่ยวข้าวนะประมาณนึกใกล้ๆปีใหม่อะ พ่อก็บอกว่าโอ้ยังไม่ตายแล้วเรียกอะไรท่านเกี่ยวข้าวเสร็จกันท่านจะพาไปคิดนะคิดใหญ่เลยโอ้ห้าว่าพ่อเนี่ยไม่เห็นความสําคัญเราจะตายมันยังไม่สนใจมันยังจะพัดบอกให้เกี่ยวข้าวเสร็จอีกเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็เขาหม้อบอกว่าอีกเจ็ดวันตายเลยทําไงดีไปบอกลูกชายไอ้หนูพาแม่ไปห้าพระหน่อย แม่จะไปต่อชะตาหม้อเขาดูมาว่าท่านว่าแม่เนี่ยจะตาคาด ลูกชายโอ้มันยังไม่ตายแล้วเจ็ดวันมันจะไปทําอะไรตายเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ตายแล้วนี่ไปห้าพ่อก็ไม่ได้อย่างใจมาห้าลูกมาซ่อนเราอีกเครียดทีนี้ก็สร้างคานก็ปรุงแต่งเลยโอ้ยเราต้องตายคนเราถ้าคิดว่าตายต้องตาย ดับสร้างคานแต่มันดับผิดนอนคิดสามคืนก็มีพวกก็ชายไม่ได้มีลูกมันยังชายไม่ได้มาซ่อนเราอีกเราจะให้มันผ่าไปเราจะตายอยู่แล้วมันยังไม่เชื่อกันอีกถือเชือกเดินออกไปเลยออกจากที่นอนก็หยิบเชือกเตรียมมาแล้วหยิบไปเลย ออกมาขลัวบ้านผู้คอตายเลยเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสร้างคานมันดับเหมือนกันแต่มันดับผิดดับอย่างนี้มันดับตกนรกหลวงปู่สังวานบอกพอจะมาเคยทําไปผู้คอตายมันจะดับสร้างคานได้ไงก็มันดับแต่กายมันเมื่อนถ้าเปรียบแบบให้ฟังง่ายๆเมื่อนก็ธรรมะเหมือนกันเราขับรถไปเนี่ยมีรถอยู่คันเนี่ยไปแล้วถ้าเกิดมัน เครื่องมันดับขึ้นมาเนี่ยเราสตาร์ทไม่ติดเลยทําไงมันต้องไปนู่นดิผ่านไปอู่ใช่ไหมไปตามช่างมาไม่โมโหไม่ทําไงจุดไฟเผารถเลยทําถูกไหมเหมือนกันเนี่ยโมโหเลยฆ่าตัวตายเลยจิตมันตายที่ไหนจิตมันยังคิดอยู่เลยคนเราฆ่าตัวตายวันเคยอาตมาเคยท้าหลวงปู่สังวรว่า คนคิดฆ่าตัวตายมันเป็นยังไงมันชาติสุดท้ายหรือไงหลวงปู่สังวรพูดรู้ได้ไงมันอาจจะเป็นชาติแรกก็ได้ท่านพูดที่วัดทุ่งบอกอาตมาน่ะคนเรานะพอเขาดูว่าจะตายก็ตายแม่จะมาก็เลยบอกไอ้หนูอย่าเที่ยวไปดูดวงนะแม่ก็กลัวเราจะตายไม่อยากให้ดูดวงอย่าไปดูดวงอาตมาก็เลยไม่ดู แต่ก็ไปแอบดูมั้งเขาดูให้ก็ดูแต่ว่าเราก็เชื่อมั้งไม่เชื่อมั้งมันตรงก็มีไม่ตรงก็มีเหมือนกัน ลุงปู่สังวานเนี่ยพอท่านจะออกจากป่าชายคืนนั้นก็จะพูดให้ฟังสิว่ามันก็เห็นโน้นเห็นนี้แล้วก็ท่านว่าเออมันจริงลุงพ่อมหาทองพอลุงปู่สังวานพูดเรื่องที่ว่าผู้ยิ่งจะตาย ไปบิณฑบาตกันหลวงพ่อมหาทองไปด้วยก็เลยหลวงพ่อลุงปู่สังวรบอกว่าผู้ยิ่งคนเนี้ยมันไส้บาดผู้ยิ่งคนเนี้ยเดี๋ยวใบก็จะตายแล้วเขาจะเอามา
พอผู้ยิ่งนี่มันตอนกลางคืนมากวาดหลวงปู่สังวาลมันมากวาดมันแบกไม้กวาดมาจากบ้านมากวาดป่าช้านะแต่ตัวไม่ได้มาวิญญาณมันมาแต่มันยังไม่ตายนะมันมากวาดกวาดกวาดมันจะเอาโลงมาวางตรงนี้แล้วก็กวาดตรงนี้จะเอาฟั่งตรงนี้ป่าช้ามันมีฟั่งป่าช้าพี่ดิบที่หลวงปู่สังวาลอยู่บ้านบ้านถึง พอบ่ายเขาก็เอากันมาห้ามกันมาเอามาวางตามที่มันมากวาดเนี่ยมันก็ตายจริงๆนี่ท่านเห็นอย่างนี้นะเนี่ยท่านบอกคนเนี่ยมันจิตมันไม่ได้อยู่กับกายแล้วนะมันจะตายมันไปห้าที่อยู่แม้แต่ที่ฟังมันยังมาดูเลยใครที่จะเห็นได้คือพระที่มีสมาธิมีกรรมฐานเนี่ยอย่างหลวงปู่สังวานเนี่ยรู้ว่าละจิตคนเนี่ยท่านจะรู้ว่าเนี่ยมันมาท่านจะเห็นอยู่ พอท่านไปบอกหลวงพ่อมาทองหลวงพ่อมาทองก็บอกว่าโอ้สังวานอย่าไปเชื่อนะเดี๋ยววิปลาสแต่หลวงปู่สังวานท่านเชื่อก็คือหลวงพ่อมาทองบอกอะไรท่านก็ฟังที่อย่างเงี้ยท่านเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงพอบ่ายมันก็ฟังจริงๆก็มาฟังตรงนี้นี่คือเรื่องจริงสมาธิปฏิบัติไปมันจะรู้จริงเห็นจริงรู้ทั้งอดีตอนาคต แล้วก็ปัจจุบันการจะรู้อดีตอนาคตต้องรู้ปัจจุบันปัจจุบันนั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยซึ่งจะรู้อดีตได้ อย่างน้อยถ้าจิตเราสงบเนี่ยมีสมาธิอยู่มั่งเราอาจจะเห็นที่คนอื่นไม่เห็นแล้วก็มาให้พูดก็ยังที่บอกกันเดี๋ยวเขาจะห้าวิปลาสอีกถ้าไปเชื่อ สมาธินี่มันก็เห็นนะมันเห็นอดีตชาติเกิดมาเป็นอะไรเนี่ย พระโสดาบันพ่อบอกว่าต้องระลึกชาติได้ประมาณสามชาติสองชาติอย่างเป็นอย่างน้อยอย่างแม่จะมาระลึกชาติให้ฟังอย่างที่เคยเล่าให้ฟังระลึกชาติให้เราฟังมาบอกกับเราเราจะเชื่อไม่เชื่อก็แต่เราเชื่อพอเชื่อหลวงปู่สังวานเชื่ออย่างนี้เชื่อแม่เนี่ย ที่เราก็ต้องทำเนี่ยต้องมาอยู่ประมาณเที่ยงครึ่งเราเล่ามันไปไล่เรื่องก็เลยนึกไม่ค่อยออกมันก็จะแบบก็มีธรรมะปนเล่าไปไม่ให้โยมง่วงนอนนะเจตนาธรรมะคือไม่อยากให้โยมง่วงอยากให้จิตมันตื่นมันก็มีสาระมีธรรมะอยู่ในคำพูดธรรมะมันก็มีธรรมะมันก็มีถ้าเราตีเป็นธรรมะก็เป็น ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องเล่าให้ฟังมันก็เป็นแต่ทุกเรื่องมันมีธรรมะหมดใบไม้ก็มีธรรมะหลวงพ่อจะน้องท่านได้ธรรมะครั้งแรกท่านได้มาจากใบไม้ท่านเล่าให้ฟังท่านเห็นใบไม้ตกสุพรรณเรียกไม้หยับเยี่ยวรู้จักไหมหยับเยี่ยวลูกดำๆถ้าสุกแล้วลูกดำ มันจะมีน้ำเป็นข้อเป็นตะข้อเหมือนเบ็ดเขาเรียกน้ำหยับเยี่ยวใบมันตกมาท่านก็อยู่ในป่าช้าท่านก็เห็นใบหยับเยี่ยวมันตกท่านก็พิจารณาอ๋อคือพระอรหันต์ก็พิจารณาก็เป็นได้นะถ้าบารมีถึงโอ้คนเหล่านี้มันก็มีตายเหมือนใบไม้นี่แหละบางทีก็เลื่องลงมาล่วงบางทีก็ ไม่ล่วงมาเรื่องเรื่องก็ล่วงมาเคี้ยวๆก็มีบางทีตัวอะไรไปกัดขาดมันก็ล่นลงมามันก็เปรียบเหมือนคนคนนี้ตายตอนแก่ก็มีเกิดมาตายก็มีกรรมตัดหลอนก็คือเมื่อไหร่ตัวแมงไปกัดใบอ่อนล่นนี่มันก็ตายได้เพราะมันมีกรรมมาตัดหลอนให้ตายก็ตาย คนเรามันตายได้มีวิธีตายทั้งหลายอย่าง ไม่ต้องรอว่าเมื่อนั้นมันนี้ตายตายง่ายๆเรามาเคยนอนนึกอยู่เรื่อยว่าถ้าเราตายเราจะทำยังไงก่อนเฝ้าแม่ก็นึกถึงแม่ตายเราจะทำไงมันมีความรู้สึกกลัวเลยนะกลัวพี่พอแค่นึกนะนึกว่าแม่ตายทำไงมันกลัวเลย แต่สมาธิเราทำไปจะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมีเทวดาเนี่ยจะอยู่กับคนที่มีสมาธินะทำสมาธิทำไปเรื่อยๆมีอะไรเราจะรู้แต่ว่า
เราก็ไม่ค่อยได้บอกใครแต่ว่าแม่อาตมาจะตายอาตมาก็รู้เขามาบอกว่าแม่แกสามวันก็ตายแล้วเอามาทำแม่สามวันพอเช้ามาเอามาแปลงฟันให้ท่านเนี่ยแม่อยู่อีกสามวันเมื่อคืนมีต้องใส่เทวดามาบอกสามวันตายนะกลัวไหมไม่กลัวหรอกพร้อมยังพร้อมแล้ว คนถ้ามีฌานทำฌานได้ไม่กลัวมันหลวงพ่อเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยมาดูแม่ตมาก็ไม่กลัวเลยเมื่อก่อนกลัวเคยทำเป็นไงกลัวไหมตายไม่กลัวกลัวไปไม่ดีห่วงใครไหมห่วงไอ้นู่นนี่แหละก็ลูกชีมีพี่เศร้าเป็นแม่ชีคนบอกห่วงแค่นี้ก็บอกอย่าห่วงนะถ้าห่วงเนี่ยก็เป็นจิ้งจกที่บ้านมาให้ลูกล่ามันไล่ตีเอาอีก เข้าใจแม่เข้าใจนะคือปฏิบัติไปเรื่อยๆพอฌานญาณมันเกิดสมาธิมันเกิดข้องเก่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราต้องทําให้ได้บ้างพอได้แล้วเนี่ยข้องเก่ามันก็มาเขาทําใช้เวลามาดูประมาณ6 เดือนเข้าฌานได้เวลาตายเข้าฌานกิ๊บเลยมาดูเนี่ยส่องคนอะที่อาตมาเห็น แต่ลุงพูดสังวานอาตมาไม่เห็นวันนั้นไปออกรายการธรรมะไปกับลุงพ่อแล้วก็อาจารย์ตี้เล็กเมื่อกี้ไปออกรายการกันที่ราชมงคลเทเวศสถานีวิทยุ 89.5 อยู่เทเวศก่อนเช้าก็เดือนละ200,000 ชั่วโมงละ 1,000 ชั่วโมงคืนลุงปู่สังวานจะสิ้น แล้วอาตมาไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่าตอนบ่ายนะขึ้นไปตอนเย็นนะพอดึกนี่ไม่ได้ขึ้นไปตอนหัวค่ำก็ยังขึ้นไปที่หลวงปู่สังวานนอนอยู่แต่เขาถอดออกหมดแล้วถอดออกซิเจนออกหมดไม่ใช่ออกซิเจนใช้แต่ลมใส่ไว้ใช่เป็นไส้ยางไส้จมูกทีแรกเขาใส่ออกซิเจนที่คอไว้หลวงพ่อจะน้องออกมาให้เอาออก ถ้าเขาบอกว่ามันทรมานเขาบอกทรมานทีไม่ดีปอดฉีกได้หม้อเขาบอกก็เคยโอ้มันตายได้ไอ้ตัวนี้ก็ทำให้คนตายได้ก็ทำให้คนรอดได้พ่อจะมาใส่ซ้ำห้นรอดตลอด แต่เวลาจะตายไม่ต้องใส่นะจิตดีจิตเป็นพระตลอดที่เขามรณะเขาเป็นพระปีที่แล้วเนี่ยอายุ 90 เกิดพ.ศ.2465หลวงปู่สังวานพ.ศ.2459หลวงปู่สังวาน100 ปีเดือนเนี้ยเกิดเดือนมีนาเนี้ยปีมะโรงวันจันทร์หลวงปู่สังวานเกิดวันจันทร์ปีมะโรง พ.ศ.2459เนี่ยครบ100 ปีครบเดือนเนี้ยก็เลยพูดเรื่องหลวงปู่สังวานให้ฟังยังไปเรื่องอื่นเยอะกว่าหลวงปู่สังวานอีก ครั้งสุดท้ายที่อาตมาคุยกับหลวงปู่สังวานปี 47คุยตรงที่มีที่เรือนไทยตรงที่มีรูปหลวงปู่สังวานเป็นยืน ที่เขาแกะแล้วก็ยืนเหมือนจะทื่อไม้อันหนึ่งอยู่ตรงนั้นเขาถาทอเป็นซี่ทองไว้นะเขาแกะด้วยไม้สักทั้งต้นบูสังวานทั้งวัน อาตมาหลวงพ่อสนองให้อาตมาไปเปลี่ยนชื่อเขาคำนึงไปเปลี่ยนชื่อไปแต่หลวงปู่สังวานเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าชื่อวุฒิเพราะอาตมาเกิดได้เกิดเดือนกันยาวันที่ 20 พอเดือนตุลาไปหลวงปู่สังวานไปจากวัดทุ่งไปซ่อนสมาธิที่วันต้องไปซ่อนญาติพี่น้องนี่แหละพวกโยมเทียบโยมแมนนี่แหละหลวงพ่อชัยหลวงพ่อมานี่แหละเมื่อก่อนก็ยังไม่บวชเขาไปซ่อนก็แม่จะมาเลยยกอุ้มมาจะมาได้เดือนหลวงปู่สังวานมาพอดีก็เลยเอามาให้หาหลวงพ่อฉันให้ลูกคนหนึ่ง หลวงพ่อก็โกนผมไฟตั้งชื่อด้วยหลวงปู่สังวานเลยโกนผมไฟให้ตั้งชื่อให้วุฒิอาตมาก็เลยยู่ๆหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าคำหนึ่งเปลี่ยนชื่อเลยไป
ก็ถ้าว่าเป็นอะไรครับเราชื่อคำหนึ่งมันถ้าไปทํานาแล้วก็ดีท่านพูดไงถ้ามาอยู่ในเมืองคนไม่เชื่อถือท่านพูดไงพอชื่อคำหนึ่งปุ๊บไปเชื่อขนมกินพวกไม่ให้กลัวจะโกงท่านพูดไงถ้าชื่อว่าทีน่าจะเชื่อขนมกินได้ท่านพูดไปเปลี่ยนไปพอมาบอกหลวงปู่สังวรหลวงพ่อครับผมว่าจะเปลี่ยนชื่อ รู้ว่าหลวงปู่สังวรพูดว่าไงพูดครั้งสุดท้ายที่คุยกับอาตมาเป็นครั้งสุดท้ายคำสุดท้ายตั้งแต่นั้นไม่เคยพูดอีกเลย จนท่านสิ้นท่านบอกอาตมาว่าขนมันอยู่ที่ชื้อที่ไหนล่ะมันอยู่ที่ขนไม่ได้อยู่ที่ชื้อดีชั่วนะชื้อมันไม่ในป่าช้าห้าได้เยอะแยะไป ชื่อในประชาดีๆเยอะแยะไปก็เห็นมาตายจนหมดท่านก็คิดจะไม่เปลี่ยนไปพูดหลวงพ่อท่านน้องฟังว่าเปลี่ยนไปแท้ให้มาก็เลยไปเปลี่ยนแต่หลวงปู่สังวรมันอยู่ที่คนเราก็สะดุ้งเลยนะท่านพูดเงี้ยเออเราเข้าใจเลยเออแสดงว่ามันอยู่ที่เรามันไม่อยู่ที่ชื่อแต่ว่า ไอ้การที่ทางหลวงพ่อบอกไปเชื่อขนมกินถ้ามันอยู่ในกลุ่มฟุ้งชนเนี่ยเขาจะไม่เชื่อหนึ่งหน้าตาเรามันก็ไม่ดูไม่น่าเชื่อถือนะเห็นไหมหน้าตามันก็ไม่แบบมีอยู่คนหลวงปู่สังวรท่านไอ้หลวงพ่อท่านน้องจริงนะตามมาหรอกคำหนึ่งเคยเห็นคนที่ดูแล้วไปเชื่อขนมนี่ได้มากินก็ได้ ไปยืมเงินใครเขาก็ให้เคยเห็นไหมชี้ให้ดูในงานศพหลวงปู่สังวรที่เรือนไทยมีผู้ยิ่งคนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพชี้ให้อาตมาดูโอ้โหคนนี้เชื่อขนมกินได้ไหมท้าอาตมาบอกได้ดูเหมือนเศรษฐีเป็นร้อยล้านท่านบอกตอนนี้คนเนี้ยถ้าใครเห็นแต่บอกท่านบอกมีเงินร้อยล้านคนเชื่อเลย ทุกอย่างมองไปนี่มันเหมือนคนที่มีทรัพย์มีอะไรมากมายแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยมีเงินหรอกเขาก็มาทําบุญที่วัดเนี่ยแต่แต่งตัวมาเนี่ยแต่งไม่ค่อยดีก็ด้วนเหมือนคนมีเงินภูมิท่านดูโอ้โหใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่เพชรใส่ทองปลอมมาคนก็ว่าคล่องจริงอย่างอาตมาใส่ทองมาพวกก็ห้าวว่าปลอมมันผิดกันนะ คนเราเนี่ยมันบารมีวาสนาทำมาไม่เหมือนกันแต่คนที่เป็นอย่างนั้นมาจากสิ้นพุทธเจ้าบอกมาจากบุญจากสิ้นที่ทำมา จิตมันบริสุทธิ์เนี่ยจะได้ร่างกายที่ผิวพรรณบริสุทธิ์เมื่อนางพุทธศรีเลยหลวงปู่สังวรแล้วนางพุทธศรีเนี่ย เป็นเมียพระอินทร์อยู่บนชั้นดาวดึงส์เป็นเมียท้าวสกะเทวราชท้าวสกะเทวราชมีเมียเยอะ ตอนที่เป็นมนุษย์มีเมียห้าคนแต่ทำไมไม่ตกนรกมีเมียห้าคนไม่ตกนรกนะไม่ผิดสิ้นด้วย ชื่อนายมักคมา มัคคะมานพทำแบบสรพงษ์เนี่ยหลวงพ่อสนองบอกจะมาว่าสรพงษ์เนี่ยในอนาคตจะเป็นท้าวสกะเทวราชท้าวสกะเทวราชทำอะไรบ้างถึงจะเป็นท้าวสกะเทวราช นายมัคคะมานพเนี่ยเป็นคนมีเงินแต่ไม่ได้อยู่ในศาสนานะไม่มีศาสนาพุทธตอนนี้มีเรียกวางจากศาสนา สร้างศาลาให้คนพักมีน้ำมาใส่ตุ้มไว้ให้คนกินผ่านไปผ่านมามีน้ำกินสมัยก่อนแถวบ้านจะมาเป็นอย่างนี้หมดไปไหนก็มีน้ำกินค่อยมาวางไว้หน้าบ้านมีองค์ลูกแดงๆเอาน้ำใส่น้ำจะเย็นเขาเรียกองค์ดินเผามาวางแบบในมัคคะมานพเนี่ยขุดบ่อก่อศาลาสร้างถนนทีนี้มีเมีย4 คนมั้ง
มีนางอะไรมั่งแต่มาความจำไม่ค่อยดีแต่ถ้านึกได้ก็พูดได้หมดนาง สุจิตาคนที่หนึ่งชื่อสุจิตาคนที่สองชื่อสุธรรมมาสุจิตาสุธรรมมาสุนันทาคนที่สี่ชื่อสุชาดาเนี่ยช่วยกันสร้างสุชาดาเป็นคนเป็นเมียคนเล็กเอาแต่แต่งตัวอย่างเดียวผัดหน้าทาแป้งแต่งตัว ปล่อยให้เมียร่วงสามคนทำก็ทำกันสามคนก็ในมัคคมนพก็ช่วยกันทำมัคคมนพเป็นคนออกทรัพย์เป็นคนรวยก็เลยมีเมียหลายคนนางสุชาดาไม่ทำก็เลยแต่งแต่ตัวอยู่บ้านจนพอตาย ทุกคนเนี่ยมีบุญหมดตายแล้วไปมาฆ่ามนุษย์ไปเป็นท้าวสักกะเทวราชอยู่ชั้นดาวดึงเป็นพระอินทร์ด้วยธรรมนี่เนี่ยให้ทานทำที่พักทำน้ำให้คนกินเนี่ยไปเป็นสร้างบุตรเขาเรียกขุดบ่อก่อสลาเนี่ยไปเป็นอยู่เป็นพระอินทร์เมียก็ไปอยู่นู้นสามคนสุจิตาสุธรรมมา สุนันทาสุชาดาไม่ไปไม่ได้ทำบุญมัวจะแจ้งตัวไปเป็นนกกระยางมาคามนพอยู่เป็นนู้นเป็นพระอินทร์เอ๊ะเมียมาห้าเป็นไอ้คนวะมึงไงขึ้นมาสร้างคนก็เลยมองดูไปเลยมองลงมาในโลกนี่เห็นนางสุชาดาเป็นนกกระยางหลอกกินปลาอยู่ในน่องน้ำ ก็เลยมาห้าตอนกลางคืนก็มาห้าวะบอกให้ทำบุญไม่ทำให้ทื่อสิ้นก็ไม่ทื่อเนี่ยมาอยู่นี่อยากเป็นเมียพี่นะต้องทื่อสิ้นเนี่ยเป็นนกเนี่ยทื่อสิ้นเลยเนี่ยจะได้ไปเป็นเมียพี่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขาไปอยู่กันนู้นหมดแล้วมีน้องเนี่ยคนเดียวไม่ไปมัวจะแต่งตัวเป็นนกกระยาง ก็เลยให้ทื่อสิ้นปลาเป็นอย่ากินห้ามกินปลาเป็นก็เลยทื่อสิ้นพระอินทร์ก็เลยมาลองใจเมียก็เลยมาเป็นปลาตายนอนง่ายท้องทำก็แบบเหมือนตายลอยมานะนกกระยางเห็นก็เดินเข้าไปอ้าปากแค่จิกปลากระดิกติ๊กติ๊กเลยไม่กินทื่อสิ้นนึกขึ้นอ้าสิ้นกินปลาเป็นไม่ได้ สร้างมีสร้างไว้ก็เลยไม่กินอดยอมตายพอยอมตายเพราะสิ้นคนทื่อสิ้นต้องยอมตายก็เลยยอมตายอดก็เลยไม่มีแหล่งก็ไปนอนอยู่บนกิ่งไม้ก็นอนพงาบอยู่บนต้นไม้หมดแหล่งโลนตุ๊บลงมาตาย ด้วยอำนาจจะเป็นนกทื่อสิ้นเนี่ยเกิดไปเป็นคนนะเป็นลูกเศร้าช่างมอช่างปันมออินเดียช่างปันมอค่ายพอเป็นลูกในช่างมอก็ทื่อสิ้นอีกเป็นคนก็ต้องทื่อสิ้นพออินก็มาห้าอีกมาเป็นคนก็มาห้ามาช่วยอีกว่าเป็นคนจนปันมอค่าย ก็เลยเอาทองมาให้พระอินทร์นี่เนรมิตได้ทุกอย่างก็เอาทองมาให้เอาทองเนี่ยทำบุญไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ให้ทื่อสิ้นจนตายก็เอาทองฟักทองมาให้ฟักทองลูกเป็นทองมาให้ก็เอาทองเนี่ยลูกฟักทองไปฆ่าก็เอาเงินมาทำบุญจนตายตายเท่านี้ทื่อสิ้นตายเป็นคนแล้วจากนกมาเป็นคน ทีนี้
พระอินทร์มารับก็เลยมารับไปเกิดไม่ถึงดาวดึงนะเป็นคนเท่านี้ก็ยังไม่ถึงดาวดึงไปอยู่ไม่ถึงดาวดึงอยู่ประมาณเป็นลูกข้องเขาเรียกอะไรพญามารเป็นลูกข้องมารพระอินทร์ต้องลงมารับ คือมาลบกันนะมาตีมาลบกันเพื่อเอาชิงนางสุชาดานี้ไปก็เลยไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยถ้ามีช่วยถ้าไม่ได้ถ้ามีที่เป็นท้าวสกัดเทวราชก็ไม่มีใครช่วยนะช่วยไม่ได้นี่มาบอกให้ก็ต้องทำเองอีก ต้องมาทื่อเองเขามาบอกให้อย่างเดียวทื่อไม่ได้ก็ไปไม่ได้ถึงว่าสิ้นเนี่ยทำให้ไปที่ดีได้อย่างที่โยมมาอยู่กันหลวงปู่สังวรมาถ้าตายแล้วเนี่ย ไปนู่นน่ะสวรรค์น่ะแล้วก็อธิษฐานไว้ก็อาจจะได้เป็นผู้ชายถ้าได้ขึ้นสูงกว่าดาวดึงก็ไปชั้นดุสิตก็ได้เป็นเทพบุตรเพราะดุสิตจะไม่มีผู้หญิง มีแต่ผู้ชายเห็นเขาประกาศค่ายชานุสิตกันนะสมาเคยเปิดทีวีไปเจอโปรโมทค่ายกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครค่ายมีคนจะค่ายเป็นเรื่องอะไรไม่มีล็อกสวรรค์สื่อไม่ได้นอกจากเราทำ สวรรค์ต้องทำจากใจเดี๋ยวล่างมีเวลาถ้าคนแบบเยอะๆจะเทศเรื่องนี้ให้เรื่องไอ้นี้ให้ฟังอนุปุพพิกคาถาผู้เจ้าแสดงมากที่สุดคืออนุปุพพิกคาถาคนสำเร็จมากที่สุดสำเร็จเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆฟังคาถานี้แล้วสำเร็จเป็นคาถาที่คนฟังแล้วเข้าใจง่ายถ้าทำจิต น้อมตามคำพูดไปจะสำเร็จคันใดคันหนึ่งไม่สำเร็จก็เป็นวาสนาบารมีเพื่อต่อขึ้นไปจะได้เป็นในอนาคตอย่างน้อยก็ได้เป็นถ้าไม่สำเร็จอะไรเลยก็ยังได้เป็นขึ้นเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาแล้วเนี่ยในอนาคตพุทธเจ้าว่า5,000 ปีพุทธเจ้าองค์นี้มีอายุ ศาสนาอยู่5,000 ปีนับตั้งแต่นี่มัน2,559เหลืออีกนับแต่ตัดสรุมอีก2,000 กว่าปีถ้าเราตายแล้วขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาถ้าเรามีพื้นฐานอยู่มั้งเนี่ยนะรู้เรื่องจิตเรื่องนิพพานเรื่องเนี่ยสมาธิเนี่ย ได้ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ต้นโพธิ์พุทธคยาเนี่ยได้ไปเทวดาจะรู้มนุษย์ไม่รู้มนุษย์ตายแล้วก็จบไปไหนไม่รู้ถ้าไปลงนรกก็จบเลยชาตินี้ไม่เจอเนี่ยจะได้ท้าเราที่ท่านน่าจะได้พุทธเจ้าแสดงธรรมที่ต้นโพธิ์7 วัน 7 คืน พระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ตามวัดทั่วไปที่เขาไปเอามากันเนี่ยจะไปรวมเป็นธาตุประกอบธาตุขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าคนไม่เห็นเทวดาเห็นจะเมื่อนพุทธเจ้าองค์จริงที่เคยเป็นมนุษย์เลยผิวพรรณฟองไส้เราจะได้เห็นถ้าคนถ้าเราอยากเห็นเราต้องขึ้นสวรรค์จะมีความรู้เรื่องนี้บ้างเรื่องธรรมะอยู่เนี่ยเชื่อเรื่องตายแล้วเกิด สมาธิมีจริงทำจิตว่างเป็นเนี่ยพอฟังไปฟังพุทธเจ้ายังไงก็ได้เป็นได้สำเร็จถ้าได้ฟังน้อยที่จะไม่สำเร็จเทวดาจะสำเร็จต้องฟังอย่างเดียวเทวดาสำเร็จจากการฟังมนุษย์ฟังอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จทุกวันเนี่ยต้องปฏิบัติไปด้วยทางความเพียรไปด้วยสำเร็จเพราะมันเทวดาไม่มีกายมีกายทิพย์ แต่ไม่มีทุกข์ทุกข์ทางจิตไม่มีทุกข์ทางกายก็ไม่มีเทวดา
ทุกข์เสมอจะตายนะเทวดาเหมือนรู้ว่าจะไปลำบากก็กลัวถ้าเราได้ไปเนี่ยตายชาติเนี้ยทำไงก็ได้ให้มันได้ไปทำไม่ได้ไปก็ยุ่งอาตมาถ้าไม่ได้ไปก็ยุ่ง พยายามจะไปถ้าสู้เวทนาได้ก็ได้ไปได้เป็น อย่างน้อยเป็นลูกเทวดาอยู่ต้นโพก็ยังดี เทวดาจนเทวดาจนก็มีนะคนศาสนาพุทธก็ว่ามีเทวดาอยู่ต้นไม้ศาสนาพราหมณ์พวกแขกพวกอินเดูเนี่ยที่ไปที่อยู่อินเดียที่เขาอยู่อินเดียกันเนี่ยเขาก็เชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีเทวดาแล้วมันมีจริงๆพุทธเจ้าก็บอกมีแต่มันจะมีทุกต้นไหมเราก็ไม่รู้ แต่ไม่จริงๆเขาเรียกลุกเทวดาจนจนไม่มีวิมานอยู่ต้องอาศัยต้นไม้ที่เป็นทิพย์วิมานอยู่กับต้นไม้เขาเรียกลุกเทวดาบางคนก็ตั้งสร้างให้อยู่ตั้งสร้างประภูมิให้เทวดาอยู่เทวดาต้องสร้างให้อยู่แต่จริงๆแล้วมันเป็นทิพย์ มันจะเป็นเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่า นี่ยังทรงไทยทรงไทยนี้อยู่บนสวรรค์แต่นี้ท่านเอามาไว้ข้างล่างท่านมาสร้างที่นี่แต่จริงๆอันนี้อยู่บนสวรรค์มันใหญ่เป็นยอดมีกี่กิโล16 กิโลนะเรือนไทยเนี่ยอยู่ข้างบนมันเป็นทองคำมาจากดาวดึง เรือนไทยอันเนี้ยหลวงพ่อท่านน้องท่านเอามาจากดาวดึงมาสร้างไม่มีในประเทศไทยไปห้าไม่มีแบบนี้เขาเรียกปราสาทปราสาทของเทวดาวิมานฮะมาอยู่นี้เป็นทรงไทยท่านสร้างให้หลวงปู่สังวานอาตมาถ้าว่าหลวงพ่อสร้างเรือนไทยทำไมนี่กุฏิท่านบอก กุฏิให้หลวงปู่สังวานเราอย่าสร้างให้อาจารย์ตอนให้อาจารย์หลวงปู่สังวานอยู่ท่านก็ไม่อยู่นะก่อนอย่าสิ้นให้อยู่ท่านก็ไม่อยู่ท่านก็อยู่วังลางเนี่ยให้ขึ้นข้างบนท่านก็ไม่ไปวันนั้นก็เล่าไปหลวงปู่สังวานท่านมาอยู่ที่นี่ปี 46เนี่ยมาพร้อมอาตมาเนี่ยมางานเดียวกันมางานศพ 13 ศพตอนนั้นมีพระมีเนนมีสมณเนนรอดคงมีใครได้ยินหลวงพ่อเคยเทศสมณเนนรอดที่ว่าไปเดินทุดงอะตายเนนเล็กๆแล้วมีพระอาจารย์บุญเลิศที่อาตมาจำชื่อได้ก็จำไม่ได้ก็มีแล้วก็มีโยมบุญมามีโยมเทียบมีโยมแม้นมีหลวงพ่อลุง หลวงพ่อเอมพ่อของหลวงพ่อสนองนะแล้วก็แม่ด้วยก็ป้าคือยายอาตมา ท่านเอารูปเมื่อนท่านมาเอางาช้างมาเอารูปเมื่อนมามาให้หลวงพ่อสนองแล้วก็เอาพระมาพุทโธเรือที่เคยที่อาตมาเคยพูดให้ฟังเอาพุทโธมาเอามาทั้งหนึ่งเลยมาคำมาเอาไว้แต่นั้นก็มีพระเอาไปหมดแล้วล่ะ แล้วเจ้าปอหลวงพ่อยกวัดให้บอกหลวงพ่อไปยกให้ในโบสถ์พอหลวงปู่สังวานแบบเกรงใจพระเกรงใจเกรงใจลูกศิษย์ไม่อยากจะทําอะไรก็เลยยกวัดให้หลวงพ่อผมยกวัดให้ก็ทําพิธียกให้ในโบสถ์แล้วหลวงปู่สังวานก็หลับวัดไว้ก็เลยไปอยู่ข้างบนล่างจากที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ พอใกล้จะมาณภาพก็บอกหลวงพ่อว่าจะกลับวัดสังฆทานที่ตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลรามคำแหงอาตมาก็ไปเยี่ยมวันนั้นเขาก็คนข้างนอกก็จะมาให้เข้าก็พอดีหลวงพ่อสนองไปก็อาตมาก็เลยเข้าไปแล้วก็นอนอยู่เขาให้ออกซิเจนส้วมจมูกไว้ท่านก็ไปปั้นถางช้างที่อยู่ในโบสถ์
ตอนนั้นลุงพ่อท่านนอกเอ้ยลุงพูดทั้งวันไปเอาช้างมาตั้งในโบสถ์มันจะเหมือนเกะกะท่านพยายามจะให้โบสถ์นี้มันเตียนลุงพูดทั้งวันท่านไปเอาช้างมาซ่องตัวชาติก่อนท่านเป็นช้างท่านบอกนี่อดีตชาติฉันคือช้างนี่ท่านเอามาให้ดูคือท่านทำให้ดูเนี่ยรูปร่างแบบนี้ท่านก็ไปเฝ้าให้เขาปั้นที่อยุธยาได้มาซ่องตัวแต่ที่อาตมาเคยพูดว่าเวลาแห่เรานะท่านพูดแห่เรานะเอาช้างเอามานะประดับดอกไม้ให้สวยๆนะอาตมาก็คิดว่าลุงปู่สังวาลมรณภาพไปยังคิดว่าลุงปู่สังวาลต้องกลับมานี่ไม่กลับมาทุกวันนี้ไม่กลับช้างตัวเนี้ยชื่อเสวกตัดฉัตรเป็นช้างลบท่านไปลบนี่เป็นช้างแม่ทัพเข้าไปลบท่านเล่าให้ฟังท่านเลยมาไว้ในโบสถ์ท่านไปข้อซื้องาไม่ได้เขาไม่ค่ายให้ท่านบอกงาท่านยังอยู่เนี่ยอยู่ตะลิ่งชันท่านไปวนดูต้องไล่วันปีสี่ท่านไปวนดูช่วง47ถ้าจะมาจำไม่ผิดท่านได้ช้างมาแล้วท่านไปวนห้างงาไปบอกว่านี้งาอยู่บ้านเนี้ยไปคลอดซื้อเขาจะคล้องไม่อยู่บ้านไปเมื่อไรก็ไม่อยู่ใจแม่บ้านก็เลยไปถามเขาว่าพระเขาเลยไปถามว่าหลวงปู่สังวาลคือท่านซ่อนลูกศิษย์ด้วยการทำให้ดูหลวงปู่สังวาลจะไม่ค่อยพูดอะไรมากทำให้ดูท่านบอกว่าช้างนี่คือท่านงาอยู่ที่นู่นก็เลยให้พระไปถามพระก็เลยไปถามว่าถามโยมที่บ้านนี่มีงาช้างอันใหญ่ๆหกมีหกเจ้าข้องไปแน่เจ้าข้องเขาไปทำงานกลับเย็นๆหลวงปู่สังวาลก็เวียนไปตลอดเลยนะกลางวันเนี่ยเขาจะไม่อยู่บ้านเขาจะกลับเย็นแต่บ้านเนี่ยก็เย็นก็ไม่ไปเขาก็ปิดบ้านท่านจะไปเอางามาใส่ช้างตัวที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยท่านลั่งก็เลยให้เอางางาเทียมมาใส่เอางามาใส่แล้วก็งามันคนนั้นเห็นหักไม่รู้ใครไปโค่นหักนี่คือท่านก็เอาช้างนี่ไปแห่พระบรมสารีริกธาตุนั่นท่านบอกว่าก็ลุงพ่อท่านนอกก็เอาช้างเอามาไปแห่เพราะท่านสั่งไว้นะแต่ที่สร้างไว้คือไม่ได้สร้างแห่พระบรมสารีริกธาตุท่านสร้างว่าแห่ท่านแต่จริงๆแล้วก็ได้แห่ท่านทุกวันก็แห่แต่ตัวท่านตัวจริงท่านยังนอนอยู่ในโรงนู่นอยู่วัดทุ่งนู่นก็คงไม่ได้กลับท่านก็อาตมาก็เลยมาพูดไล่เรื่องให้ฟังก็เคยพูดน้ำท่วมก็เคยวันนี้ไม่พูดหรอกก็แต่ว่าพูดเรื่องก่อนน้ำท่วมคือท่านบอกไว้ว่ามันจะเกิดสงครามพระจะแยกกันเป็นสองข้างต่อไปสงครามนี้มันยิ่งใหญ่มากแต่น้ำมันถึงจะท่วมสงครามพระแล้วมันก็เกิดมองแล้วยังไงก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดต้องเกิดไม่มีใครไปห้ามได้คนก็ห้ามไม่ได้ท่านบอกต่อไปโอ้มันคนมันจะคำไม่มีสิ้นธรรมทุกวันนี้ไม่มีแล้วข่าวนึงเวลาไปบินทบาทเขาจะใส่หนังสือพิมพ์บินทบาทเมืองนนท์เอาหนังสือพิมพ์ใส่บาทหมายพระอ่านพระก็เลยรู้เรื่องโยมโยมก็ไปอ่านพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องพระเขาก็ไม่อยากใส่บาตรไปเจอพระเมื่อนในพระไตรปิฎกก็ไม่อยากใส่ทีนี้พระที่เขาเขียนไว้ในนั้นมันดีกว่านี้นี่ว่าเออนี่ทำไมไม่เมื่อนนั้นก็เลยไม่อยากใส่ก็เลยแบ่งเป็นพระมึงพระกูเลยฮะกูสถาองค์นี้กูใส่องค์นี้แหละแต่หลวงปู่สังวาลบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีพระคอยบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านที่นั่นมีมงคล
มงคลไม่ต้องไปห้าที่ไหนหรอกเลี้ยงพ่อแม่ก็เป็นมงคลพุทธเจ้าเทศน์ให้เทวดาฟังเทวดามาถามว่ามงคลนี้มันอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าว่ามงคลมี38ประการท่านบอกว่า เสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชานั่นแหละมงคลทุกวันนี้บ้านเราไปบูชาคนมีเงินมันเลยไม่เป็นมงคล ไม่เป็นนะมันลายคากันแย่งเงินกันเพราะมันมีเงินให้มีมากก็จะเอาให้มากกันนั่นเอง ถ้าต่อไปจะต้องแก้ผ้าเดินในพวกเนี้ยทำรอดตายจากน้ำท่วมไปได้จะแก้ผ้าเดินหลวงปู่สังวานบอกเศรษฐีทั้งหลายจะต้องแก้ผ้าเดินพาไปเก็บไว้ที่อื่นมั้งนะเดี๋ยวจะไม่มีผ้านุ่งน้ำท่วมหมดนะไม่มีผ้านุ่งหลวงปู่สังวานบอก ข้าวก็ไม่มีกินคนที่เก็บข้าวตากนั่นจะมีข้าวกินแล้วคนที่นี่ไปลั่งต้องไปช่วงพระทะเลาะกันแล้วให้ไปท่านบอกไปที่อื่นหรือเที่ยวไปออกไปเดินเที่ยวตามท้องถนนก็จะถูกฆ่าตายช่วงที่เกิดสงครามคนจะทะเลาะกันยังหนักจะไล่ฆ่ากันไล่กันมายันในวัดนี่เนี่ยในวัดนี่ก็ต้องเข้าไปในโบสถ์จะรอด ออกมานั่งพูดแจวแจวอย่างนี้ก็ตายพวกเป่าตาย พอมันจะมองเป็นคนซ่องเป็นซ่องพวกพระซ่องพวกคนซ่องพวกนี่เลยไอ้ซีเรื่องกับซีแดงนี่มันมีซ่องพวกจริงๆนี่เรื่องจริงนะหลวงปู่สังวานบอกแต่ท่านไม่ได้พูดเรื่องเรื่องเลิกแดงท่านพูดว่าคนมันจะแตกกันมันจะแบ่งพระไปแล้วคนไปกับพระคือคนนั้นไปกับพระเลยนะ ไม่ใช่ไปอยู่กับพระนะคือความเห็นตรงกันคนมันเห็นตรงกัน คือคนที่มันไม่ดีเจอกันภาษาสุพรรณเขาเรียกเฮียกับเฮียเจอกันก็บันไลนะถ้ามันคนดีมันก็ไม่เป็นไรสุพรรณเขารู้อย่างนั้นเหมือนคนขี้เหล้าไปเจอกันมันไปเจอมันก็เมามันก็ไล่ตีเขา เราก็ต้องดูเนี่ยเราต้องเอาไว้นี่ไปสวดอาการวัตสูตรเนี่ยหลวงปู่สังวาลบอกสวดแล้วจะปลอดภัยเอาไปสวดเมื่อข้อที่วัดเนี่ยเขาแจกฟรีมีเอาไปสวดก่อนอาตมาสวดประจำเฝ้าหลวงพ่อในสวดทุกวันเฝ้าก็นั่งสวดช่วงที่บ่มีคนมาช่วยเฝ้ามีพระช่วยอาตมาก็นั่งสวดอยู่บริเวณไทยนี่อาการวัตสูตรเนี่ย สวดทุกวันน่ะบิณฑบาตกลับมาแล้วก็สวดบูทั้งว่าจะปลอดภัย เลยเราไม่ข้ามไปข้ามมาลืมหน้าลืมร่างเลยไม่รู้ไปอะไรเนี่ยมันก็มีธรรมะอยู่บ้าง มันก็การมงคลมันก็มีมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทาลัสสังกะโหอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกะละมุตตะมัง การบำรุงบิดาและมารดาการส่งเคาะลูกและเมียงเป็นมงคลนี่ก็ทะเลาะกันนี่ก็เรื่องชาวบ้านอีกพาเอามาพูดอีกแย่งสมบัติกันตกลงกันไม่ได้กรรม ที่บ้านจะมาก็มีให้แย่งแบบนี้เนี่ยเราให้ฟังไม่ต้องบอกคือตายไปแล้วให้ลูกยังอยู่ยกหนาให้แบ่งกันมีลูกเขามีลูกไล่คนมีลูกชายรุ่นจะมามีคนยกหนาให้อะแบ่งหนาให้ห้าไร่ทีนี้ เขาก็เอาไปบางคนก็ค่ายบางคนก็เอาไว้ทำกินไม่เลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงแม้
ให้แม่ก็ให้ลูกคนเล็กเยอะหน่อยเออเป็นคนเล็กกูเพื่ออาศัยมึงคนเล็กผู้หญิงมันก็ไม่ค่อยเลี้ยงก็มันก็แบบเกี่ยงกันนะสมัยพุทธเจ้าก็มีแบบนี้ ดีอยู่เกิดยุคพุทธเจ้ามีลูกตั้งหลายคนมีลูกชายเอาไปแบ่งสมบัติให้หมดมันก็7 วันไปอยู่กับองค์คนนี้อีก7 วันไปคนนี้มันก็บอกให้ไปรอบๆไปทุกคน พ่ออย่าลำเอียงที่ไปอยู่คนนู้นมั่งพอไปนู้นพ่อไปอยู่คนนู้นมั่งไรเงี้ยพ่อก็ไปนะเขานะเขาไม่มีคนดูเลยเอ้ยไม่รู้จะไปไหนแต่ตอนมีเงินใส่บาตรหุ้นหนึ่งพระสารีบุตรไปบิณฑบาตคนนี้ใส่บาตรหุ้นแต่ไม่ได้อยู่ศาสนาพุทธอยู่ศาสนานอกศาสนา ทีนี้ไม่รู้ทำไงไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าภิกษุมีใครรู้จักคนนี้มั้งพระสารีบุตรบอกรู้จักเขาเคยใส่บาตรข้าพเจ้าหนึ่งเดี๋ยวข้าพเจ้ารับเลี้ยงดูเขาเอง สารีบุตรก็ตันอยู่ก็เอาคนนี้ไปบวชคนแก่บวชแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาห้ามคนแก่บวชนะสมัยก่อนเขาก็ห้ามบวชก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในวินัยก็คือคนแก่มันจะว่ายากซ่อนยากหัวอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างเงี้ยมันจะมาซ่อนกูอะไรถือว่าตัวเองเกิดก่อนนะคนเกิดก่อนทิฏฐิมันจะเยอะไปนิพพานยาก ให้ต้องให้เนนซ่อนถ้าจะไปนิพพานนะพระซ่อนไม่เชื่อถ้าเชื่อเนนจะไปนิพพานนี่ก็สารีบุตรก็เลยบวชให้แล้วก็บอกว่าอย่าไปซ่อนใครนะพระสารีบุตรก็ซ่อนให้เป็นพระอรหันต์นะคนนี้เป็นมาเป็นพระอรหันต์ลูกทิ้งหลวงพ่อก็เลยมาแต่งเป็นเพลง เปรียบเทียบไม้เท้าเพลงไม้เท้าเคยฟังไหมไม้เท้ายังดีกว่าลูกในละคุณมีใครทิ้งพ่อแม่บ้างเนี่ยอย่าไปทิ้งนะทิ้งเดี๋ยวลั่งลูกมันจะทิ้งเราอีกพ่อแม่เนี่ย ไม่มีใครตายแล้วเราจะไปทำบุญให้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้อะไรหรอก คนโทรมาถามจังเนี่ยแม่ตายทําบุญไปเขาจะได้ไหมมันจะไปได้อะไรไม่ได้เลยคนตายแล้วมันก็เหมือนไม่ได้พุทธเจ้าบอกได้อยู่อย่างเดียวคนที่จะรับบุญจากญาติที่ทำไปให้เนี่ยมีประเภทเดียวที่จะได้คือเปรตอย่างเดียวที่มันอยู่ไกลมนุษย์ คอยแล้วเปรตนี่ต้องญาติทำเท่านั้นคนอื่นเห็นเนี่ยอุทิศบุญให้ไม่ได้หิ้วน้ำพระเอาน้ำใส่บาตรไปกรอกใส่ปากเปรตมันยังไม่อิ่มมันยังหิ้วเนี่ยเปรตมันจะหิ้วอย่างเดียวคือคนรอบเนี่ยมันจะหิ้วอย่างเดียวยากอย่างเดียวพอตายแล้วเป็นเปรตนะ เนี่ยคนที่จะรับบุญเพราะว่าพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย สมัยพระเจ้าพิมพิสารสมัยที่เป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆนะเขาไปใส่บาตรกันไปกินข้าวไอ้ที่เขาใส่บาตรกินก้อนพระมาเป็นเปรตไม่ได้เกิดนี่มารอพระเจ้าพิมพิสารตอนมาเป็นโสดาบันแล้วมาลองอยู่ทั้งบ้านทั้งวังก็เลยพระเจ้าพิมพิสารเลยถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเสียงอะไรมันร้องอยู่ ใกล้ๆวังเนี่ยพระเจ้าว่าญาติเป็นเปรตมาคอยบุญอยู่ให้ทำพระใจทำอาหารพระ500พุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเขาจะได้รับแล้วเขาจะได้ไปเกิดพอรับแล้วเขาไม่เป็นเทวดาเลยนะ
บุญที่เก่าๆที่ได้มามันยังไม่ได้ใช้จะบุญไอ้เนี่ยบาปเนี่ยทดแทนบาปอยู่นี้ไม่ได้ไปสักทีเนี่ยก่อนที่จะได้พ่อแม่เราเนี่ยไม่ใช่ไปรอให้ตายแล้วก็ไปทําบุญร้อยวันเจ็ดวันทำไมก่อนเขาทำเจ็ดวันเขาทำทั้งเจ็ดวันนะไม่ใช่ว่าตายวันนี้แล้ววันที่เจ็ดไปทํามันจะได้อะไรก็ได้วันเดียวบอกเจ็ดวัน5-10วันทําอีกนะทําอีกวันร้อยวันทําอีกทําอีกวันพอเขาปีหนึ่งทําวัน แล้วเขาเลยให้ทำเพราะอะไรที่พูดเนี่ยแม่อาตมานี่แหละปีแรกอาตมาก็ทําให้ปีละหนร่างนี้อาตมาก็อดอาหารแล้วก็อุทิศบุญให้เขาไม่รอของเราแล้วเขาไปดีกว่าเราอีกเรานี่ยังลําบากอยู่เลยแม่อาตมาในหลวงปู่สังวาลพูดกับอาตมาเลยว่าคำนึง แกไม่ต้องห่วงแม่ก็หรอกนะแม่แกเนี่ยไปดีแต่อาตมาก็ปากหนักไม่ท่ามาไปไหนเขาฉันได้ยังนะก็เป็นพรหมพรหมมีต้องเยอะชั้นใดชั้นหนึ่งแต่เขาไม่มาห้าเราเขาไม่อยากมาห้าเราเรามันมนุษย์นี่มันเม่นจะตายกินบาปกินอะไรเม่นมนุษย์นี่ขี้เม่นอ้าวเทวดาเขาไม่อยากมาห้าหรอก เทวดามาห้าคนนี้เขามาเขาจะมาห้าคนที่มีบุญบุญนี่มันห้อมทวนลมลมพัดบางนี้มันก็ห้อมไปเนี่ยแล้วก็บาปก็ห้อมทวนลมคนไม่ดีก็ห้อมทวนเม่นทวนลมเนี่ยเม่นมันเม่นขึ้นไปบนสวรรค์นู่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากมาเพราะมาไกลหน่อยไกลลงโลกมนุษย์เนี่ยเม่นจะตายบุญนี่มันห้อมทวนลมอย่างกู้สังวานอยู่ในก็ได้กลิ่น สมัยก่อนอยู่ในก็ได้กลิ่นใครๆก็รู้จักหลวงปู่สังวานพระสนองเนี่ยก็ห้อมทนลมแล้วก็อยู่เลยตายภาษาพาวเรียกมรณะพระอมเรียกตายหรือว่าถ้าเป็นธรรมะก็คือเขาเรียกละสังขารสังขารอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างเราไม่จบคำไปคำมา ละสังขารคือสังขารทั้งหลายดับจะได้เป็นสุขนอ ร่างกายดับนี่มันก็เป็นสุขแล้วเผาไฟไม่ร้อนแล้วแต่ใจนี่มันไม่ดับไม่ดับไปไหนนี่ไม่ดีมาวิ่งกระดกกระดกกระดกกี่เห็นไปล่ะนั่นมาจากขนพี่น้องเราเพ้อๆก็แม่เราบูสังวรเดี๋ยวจะไปเกิดไปเป็นลูกเป็นล้านก็อีกแล้วเดี๋ยวก็ไปให้ลูกมันตี เป็นมาเขาต้องห้ามตีนะมาที่ทำได้ทุนเนี่ยมันใช่โมโหก็ตีเอาตีเอานะบางทีแม่เหล่านั้นแหละเป็นอะไรสัตว์นาผักหินแน่ตีมาสัตว์แม่แม่ตัวเองอะไรไปเป็นมาเนี่ยพวกกดกับบานรู้เลยไงพุทธเจ้ารู้ยังหลวงปู่สังวาลท่านรู้ท่านถึงบอกหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยบอกอาตมาบอกอะไรบอกอีกมาทำได้ทุนจะไปตีมัน มันนั่นรักเราจะตายญาติเราทั้งนั้นทำไมใช้ญาติมันไม่มาหรอกจะหมดเวลาแล้วง่วงไหมไม่ง่วงนะง่วงเขาให้อาตมาอยู่แค่เที่ยงครึ่งอยู่เกินไม่ได้หลวงพ่อสมัดบนอีกเดี๋ยวหลวงพ่อสมัดจะมา ก็เลยข้ามไปข้ามมาจริงบางทีก็อยากจะพูดเป็นเรื่องๆได้ว่าร่างจะเทศเรื่องอนุปุพพิกถาให้ฟังให้เป็นเรื่องไม่เอาเรื่องอื่นแทรกเข้าไปมันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจบไม่เต็มดีโยมจะได้สำเร็จกันมั่งอนุปุพพิกถาคนมีบุญ ได้ฟังพุทธเจ้าจะแสดงเฉพาะคนที่จะสําเร็จท่านดูแล้วคนเนี่ยจะสําเร็จยังยศากรบุตรเนี่ยจะสําเร็จบุญก็พายศากรบุตรเดินไปห้าพุทธเจ้าที่ป่าอิสิมฤคทายวันพุทธเจ้าร่างจากแสดงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นพระอรหันต์หมดแล้วยศากรบุตรไปเดินไปเนี่ยบุญเนี่ยพาไปกรรมทำให้เบื่อบ้านแล้วก็ไป ไปที่นั่นเราไปฟังฟังครั้งแรกเป็นโซดาบัน
พ่อแม่ตามให้เอ้าลูกชายมันไปไหนไปไม่มาเลยตามมาเจอชะมึดไปแอบพุทธเจ้าบังไว้มาให้เห็นลูกเพราะลูกยังเป็นแค่โซดาบันนะถ้าเห็นเดี๋ยวเอาลูกกลับเพราะนี่เมียมานะนี่เมียมาห้าพุทธเจ้าแต่จริงๆมันเบื่อบ้าน คนทุกวันนี้เบื่อบ้านไปไหนไม่มีใครเดินไปห้าวัดเบื่อบ้านน้อยนูนไปเลยไปเทคไปห้างเบื่อบ้านไปเทคก็ไปตายเยอะแยะเมื่อไม่กี่ปีตายตั้งเยอะไฟไหม้เบื่อบ้านไปอะไรนะไปเขาดาว ไฟไม้ตายหมดเลยเลยตายไปเยอะที่เลือกเป็นดักแด้หมดเลยนั่งเนื่องไม้ติดกันหมดนั่นแหละ คนเราไปที่ผิดถ้าบุญเนี่ยมันจะพาไปที่ถูกไปเจอคนดีเรานี่มันญาติกันเนี่ยมานั่งฟังตาแป้วเนี่ยทำไมญาตินี่หมดแล้วฟังอะไรมาก็ไม่มีอะไรพูดให้ฟังก็พูดไปเรื่อย มันเด็กก็พูดไปจะเทศก็มันก็เทศได้มั่งก็เด็กก็มันก็เทศปากก็เทศมาเยอะนี่มันก็หมดเวลาแล้วในวันล่างเนี่ยมาคุยให้ใหม่คุยฟังให้ฟังใหม่มีใครเคยฟังบ่อยๆมั้งเนี่ยมีเยอะไหมต้องยกมือเลยมีใครเคยฟังอาตมามั้งสองสามคน นี่เคยฟังนะมีโยมนั่นคนอาตมาในลูกศิษย์กนกุฏิรู้จักกนกุฏิป่ะลูกศิษย์กนกุฏิคือมันเข้าจากปากกุฏิไปกนกุฏิได้เขาเรียกกนกุฏิเมื่อรู้คนเล็กมันจะได้อะไรมากกว่าคนอื่นลูกศิษย์กนกุฏิมันจะได้คล่องคั่งเยอะ อาตมาก็ได้จากหลวงปู่สังวานได้จากหลวงพ่อสนองอาตมาเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเข้าตั้งแต่ปากกุฏิได้ยังก้นกุฏิไม่มีใครห้ามเดินเข้าเดินออกได้ในห้องหลวงปู่สังวานมาเข้าออกได้พระมาให้เข้าแต่หลวงปู่สังวานมาให้เข้าถ้าพระมาห้ามมาบอกอาตมาของเราพอรับไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงเรียกมาจากไหนคำนึงเด้อเข้ามาอาตมาไปท่านก็รู้นะ ท่านไม่ต้องออกมาดูท่านรู้เราคิดอะไรจะไปไหนไปไงท่านรู้หมดถึงได้บอกว่าหลวงปู่สังวานท่านรู้เป็นพระที่รู้อะไรที่อาตมายังไม่เห็นใครมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอพระอรหันต์ในเมืองไทยอาตมาไม่ค่อยได้สัมผัสมีสัมผัสหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองรู้หลวงพ่อสนองก็รู้อาตมาเคยอยู่เคยคิดเช้าเด็กก้าวเช้าจะไปคุยพอเช้าไปไม่ทันพูดท่านพูดขึ้นมาก่อน ให้มาไม่พูดเลยเขารู้เราคิดทั้งคืนคิดพวกนี้ต้องพูดคิดพอเช้าไปยังไม่ทันพูดหลวงพ่อพูดก่อนพูดเรื่องที่คิดเมื่อคืนจะมาก็เลยไม่พูดแสดงว่าเขารู้แล้วเราก็ไม่พูดแต่ท่านก็แก้ให้คือมันมีปัญหาคิดว่าจะแก้ไงจะแก้เองมันจะแก้ได้หรือไม่ได้ท่านก็พูดบอกวิธีให้เลยวิธีแก้ เรื่องของโลกเอาแล้วหมดเวลาหลวงพ่อสมาร์ทมาแล้วมั้งกินเวลาเข้าเดี๋ยวร่างก็เจอกันเนาะขอให้บุญกุศลที่โยมญาติโยมที่มาบำเพ็ญกันเนี่ยขอญาติโยมจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งขอให้เจริญทุกคนนะสาธุเอาไว้ก็เจอกัน